เริ่มนะครับ Mount Rainier The Heart of Mount Rainier National Park พูดถึงภูเขาที่ชื่อว่า Mount Rainier นะครับก็เป็นหัวใจของอุทยานแห่งชาติ Mount Rainier จริงๆเป็น Mount Rainier เนี่ยโทษทีต่อนะครับเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในรัฐวอชิงตันและอยู่ในเทือกเขา Cascade เล็งคือเทือกเขา The Mountain Summit Summit ก็หมายถึงยอดของภูเขา Broad and Rounded ก็กว้างแล้วก็เป็นทรงกลมนะครับก็คือวนรอบเป็นวงกลมได้ด้วยความสูงกว่าระดับน้ำทะเลต่อเลยนะครับประมาณ 14,410 นะและก็มี area พื้นที่ประมาณ1 square mile 1ตารางไมล์น้ำมันและ steam ก็จะมีพวก steam ตัวนี้แปลว่าลำธารผมไม่ได้แก้นะคุณอันนี้พิมพ์ผิดนะไอ้น้ำตัดออกไปเป็นลำธารลำธารเล็กๆอ่ะเขาจะเรียกว่าเป็น steam เห็นไหมถ้าเป็นไอ้น้ำมันจะมีตัว R อยู่มีลำธารเล็กๆมากมายแล้วก็มี gas jet ก็เหมือนกับว่ามีไอพุ่งนะพุ่งเป็นขึ้นมาจากป่องภูเขาไฟอ่ะต่อเลยนะครับเฮ้ยหรือว่าสตรีมตัวนี้ถูกแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแล้วสตรีมตัวนี้ถูกแล้วขอโทษครูผิดเองครูผิดเองไอ้น้ำตัวนี้สะกดถูกแล้วครับผมจำสลับกันสตรีมแปลว่ากระแสกับลำธารใช้ตัว R ตัวนี้ไอ้น้ำถูกแล้วฮะสรุปอันนี้แปลถูกแล้วฮะมีไอ้น้ำแล้วก็มีแก๊สพุ่งออกมามากมายจากปล่องภูเขาไฟขออภัยนะฮะอันนี้ถูกแล้วบัตติวาเคโน่แต่ถ้าว่าภูเขาไฟนั้นก็หลับเป็นเวลาหลายร้อยร้อยปีเซนจูรี่แปลว่าหลายร้อยปีมัลเรเนียนั้น has a permanent แปลว่าถาวร ice cap แปลว่ายอดน้ำแข็งแล้วก็มี snow field ทุ่งหญ้าไม่ใช่ทุ่งหญ้าทุ่งหิมะขยายต่อเนื่อง give rise to over 40 glacier ก็จะเพิ่มขึ้นถึงลำธารน้ำแข็งอะถึง40สายThis fish with stream and tumbling waterfall ซึ่งแม่น้ำ40สายเราคุยกันเนี่ยมันก็จะไปหล่อเลี้ยงน้ำเจอละเนี่ยลำธารตัวนี้ดันนี่ละตัวเนี้ยจุดผิดตรงเนี้ยไปเป็นลำธารโทษทีนะครูจำจุดผิดเมื่อสักครู่อันเนี้ยลำธารอันเนี้ยถูกอะแก้เป็นลำธารเรียบร้อยแล้วนะสตรีมใช้ R สะกดเป็นลำธารอันเนี้ยชัวร์แล้วก็ความเดิมก็คือธารน้ำแข็งทั้งหมดดิสก็คือ40สายได้หล่อเลี้ยงลำธารให้ลำธารไหลเร็วมากเร็วจนต้องเรียกว่าไปเป็นน้ำตกเลยทัมเบอริงก็คือน้ำตกอยู่แล้ววอเตอร์ฟอลก็เป็นน้ำตกนะครับเลสทรูก็คือไหลผ่านกราเซียลวาเรก็คือหุบเขาที่เป็นธารน้ำแข็งฟอเรสต์เอ็กเทนทูป่าไม้ก็ขยายออกไปถึง 4,500 ฟุตแดอาอัลไพน์อัลไพน์คือยอดเขามีโดวะทุ่งหญ้าอยู่ระหว่างธารน้ำแข็งแล้วก็ป่าไม้ที่ซึ่งนะครับที่ซึ่งไอ้คำว่าวิชนี่คือที่ซึ่งใช่ไหมวิชเวลาเราวิเคราะห์ว่าวิชคือใครอันดับแรกคุณต้องดูก่อนนะคุณดูตรงนี้ก่อนนะว่าทำตามนะครับทำเครื่องหมายปีกาบิทวีนตัวนี้มันเป็นวลีเราจะดูตัวสุดท้ายตัววิชรีเลทีฟมันต้องตามหลังคำนามถ้าคุณจำได้นะรีเลทีฟมันจะใช้กับคำนามถูกไหมครับทีนี้ปกติเราจะวิเคราะห์วลีเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็นั่งวิเคราะห์ว่าต่อไปนี้ประกอบด้วยดอกไม้ป่านั้นดอกไม้ป่าน่าจะอยู่ที่ไหนระหว่างธารน้ำแข็งคงไม่ใช่ทันไหมฮะดอกไม้ป่าธารน้ำแข็งไม่เข้ากันดังนั้นถ้าเกิดธารน้ำแข็งไม่ได้ forest ก็จะไม่ได้ด้วยเพราะมันใช้อะไรครับใช้แอนคุณก็ใช้คำนามตัวหน้าคือคำว่าอะไรครับ meadow ซึ่งแปลว่าดังนั้นคำว่า wish แทนคำว่า meadow ซึ่งแปลว่าทุ่งหญ้ามีโดทุ่งหญ้าเคลียร์แล้วนะฮะวิชคือคำว่ามีโด The Neskelly Glacier ธารน้ำแข็งชื่อ Neskelly อาจจะเป็น Ice Region พื้นที่น้ำแข็งที่ซึ่งถูกสำรวจนะ Explored ถูกสำรวจโดย Visitor ผู้มาเยือนก็คือคนก็ไปเที่ยวมากที่สุดละที่ Neskelly ยังมี Paradise Valley หุบเขาสูงสวรรค์นะที่มีโรงแรมมีที่พัก Available แล้วมีอยู่ Prushคำว่าโรงแรมมันเพิร์ชเพิร์ชแปลว่าเกาะอยู่รอบภูเขานะครับที่มีความชันประมาณ 2,700 ฟุต The Wonderland Trail ก็จะมีเส้นทางพิเศษชื่อว่า Wonderland Trail อันนี้เป็นชื่อนะ
Wonderland Trail ก็แปลว่าอะไรอ่ะเส้นทางเดินมหัศจรรย์เหมือนกัน Encircle เป็น verb en นี่เป็น verb ใช่ไหมเมื่อวานให้พี่ท่องมาใช่ไหมว่า en เป็น verb ล้อมรอบภูเขาความยาวระยะทางประมาณ90ไมล์นะจะเดินให้ครบหมดเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์นี่ความหมายของเรื่องฉบับนี้อ่ะเริ่มเลยนะครับit หมายถึงอะไรเร็วมีความสูงหาคำนามในประโยคหน้าคำนามประโยคหน้าคือคำว่าอะไรครับ some mid สอนละ apostrophe s นามเน้นนามตัวดังนั้นต้องขีดเส้นให้หมดเลยนะ the mountain some mid ก้อนนี้ทั้งก้อนเลยนะแปลว่ายอดเขาถูกthis ต่อไปนี้หล่อเลี้ยงลำธารเล็กๆแล้วก็น้ำตก this ตัวนี้น่าจะเป็นอะไรเร็วๆช้าเฉลย over 40 glacier glacier แปลว่าอะไรครับธารน้ำแข็งธารน้ำแข็งเวลาละลายไงฮะมันก็เป็นแม่น้ำลำธารไงฮะเฉลยธารน้ำแข็งฐานน้ำแข็งผ่านแล้วนะครับหน้าต่อไปต่อหลอกพวกนี้มันต้องขึ้นโจทย์เอ็นทานแล้วwish สอนไปแล้ว wish ตัวนี้คืออะไรครับเนี่ย wish ตรงนี้ไงที่ในโจทย์ตะกี้ลองเปิดดูในเนื้อเรื่องตรงคำว่าอะไรครับหาให้แล้วเมื่อสักครู่อะไรอ่านว่าอะไรAlpine Meadow ทุ่งหญ้าที่ภูเขา Alpine ถูกต้องนะครับ is ต่อไปนี้ของมันมีความยาว90ไมล์อะไรเอ่ยมีความยาว90ไมล์ the เอาให้ครบ the Wonderland Trail ประธานทั้งส่วนไงเวลามองประธานนักเรียนต้องมอง determiner โอเคครับต่อ some people associate migration mainly with bird คนบางคนก็รู้จักการอพยพแค่นก bird do travel vast distance นกนั้นสามารถเดินทางระยะทางที่กว้างใหญ่ but mammal also migrate แต่เพราะว่าสัตว์เลี้ยงด้วยนมนั้นก็มีการอพยพเช่นกัน caribou graze on grassy slope กวาง caribou นั้นเล็มหญ้าที่ทุ่งหญ้าลาดชันทางตอนเหนือของแคนาดาเมื่ออากาศหนาวเจ้าสัตว์เหล่านี้นะครับก็จะเดินทางลงใต้จนกระทั่งถึงฤดูใบไม้ผลิอันนี้ตามมุกทันไหมว่าเนื้อเรื่องมันหลอกเรามันหลอกเราว่าตอนแรกมันพูดเรื่องอะไรแต่จริงๆแล้วมันพูดเรื่องอะไรทักว่าแต่ให้เจอแต่จริงมันพูดเรื่องอะไรเออเข้าใจยังงั้นอารมณ์คุณจะต้องตามให้ทันนะประมาณว่าหลอกเราว่าคุยเรื่องนกแต่ไม่ใช่เรื่องนกหรอกพูดเรื่องสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเพราะเอกใจว่าไอ้คาริบูนมันไม่ใช่นกนี่ว่ะถูกไหมเริ่มเพราะนั้นถ้าเกิดคุณเข้าใจว่ามันพูดเรื่องโอเคนะคุณก็จะไม่หลงทางคาริบูนนั้นเล็มหญ้าอยู่ที่ลาดชันที่แคนาดาตอนเหนือเมื่ออากาศนั้นหนาวสัตว์เหล่านี้ก็คือใครกวางคาริบูก็จะเดินทางไปทางตอนใต้จะดูใบไม้ผลิแทร็กแปลว่ารอยเท้าอ่านต้องเยอะรอยเท้าของใครเออกวางคาริบูเพราะว่าเราอ่านเราจะต้องไม่เพลินว่าไอ้แดงเนี่ยเราไม่เอาเราต้องอ่านให้รู้เรื่องว่า this animal คือคาริบูรอยเท้าก็รอยเท้าคาริบูเห็นได้ชัดนะครับนะ that they are งั้น they ตัวนี้คืออะไรไม่ใช่กวางแน่นะเพราะพูดเรื่องรอยเท้าอยู่งั้น they นี่คือใครครับเนี่ยเห็นได้ชัดจากทางอากาศเร็วเดนี่คือใครสัตว์เลื้อยเดินทางรอยเท้านี่เพราะว่ารอยเท้าของมันใช่ไหมปรากฏเป็นรอยจึงจุดๆๆได้ชัดทางอากาศอะไรปรากฏเป็นรอยอะรอยเท้าเอาใหม่เธอดูตรงนี้รอยเท้าเด่นชัดก็จะยากนะอันนี้ต้องคือใครรอยเท้าเห็นชัดเพราะมันพูดคำว่าชัดจากคำว่า well wornนั้น visible ก็แปลว่ามองเห็นได้จากทางอากาศนั้น day ต้องเป็นรอยเท้าเนี่ยเวลาอ่านต้องแบบคิดตามนะ another example ตัวอย่างที่เพิ่มมาอีกหนึ่งแสดงว่าเป็นตัวอย่างของใครครับ
ตัวอย่างของใครที่อ่านตอนนี้ตัวอย่างของใครสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตัวที่2ชื่อว่าแมวน้ำ Alaska Fur Seal เจ้าแมวน้ำเหล่านี้เพาะพันธุ์แค่เกาะ Plymouth Island ในทะเล Bering ตามนะให้ทานนะลูกนั้นเกิดในเดือนมิถุนายนแล้วก็สิ้นสุดเดือนกันยายนมันก็จะแข็งแรงมากพอที่จะเดินทางไปพร้อมกับใครครับแม่ของมันบนระยะทางที่เกินกว่า 3,000 ไมล์ Together ว่ายไปด้วยกันทั้งแม่ทั้งลูกว่ายไปจนถึงชายฝั่งแปซิฟิกที่นอร์ทอเมริกา Female and young travel as far as Southern California ก็คือตัวลูกและตัวแม่ว่ายน้ำได้ถึงไหนครับ Southern California The male do not journey so far แต่ตัวผู้เดินทางไหมไม่เดินทางไกลโซฟาแปลว่าไกลมันไม่ไปไกลตัวผู้เดย์ก็คือใครครับตอนนี้เดย์คือใครครับตัวผู้ไม่ใช่แมวน้ำแล้วเพราะว่าประโยคหน้าพูดคำว่าตัวผู้เดย์ก็ต้องเป็นตัวผู้ว่ายแค่อ่าวอลาสกา In the spring male and female all return to the island there ที่นั่นที่นั่นก็คือที่ไหนว่าจะจัดเริ่มต้นอีกหนึ่งครั้งที่นั่นคือที่ไหนก็มันกลับมาที่อะไรครับอ่านย้อนประโยคหน้ามันกลับมาที่อะไรครับดูบนกระดานก็ได้ถ้าไม่รู้ว่านี่มันกลับมาตรงนี้อะไรครับไอซ์แลนด์นั้นจากจบไอซ์แลนด์ไปย้อนหาชื่อไอซ์แลนด์ต้องมีแน่นอนเจอยังติ๊กตามเร็วไอซ์แลนด์ชื่อว่า Plymouth Islands เวลาอ่านพวกนี้อย่าเพลินนะไม่งั้นเธอก็จะหลงทางวัฏจักรเกิดขึ้นอีกหนึ่งครั้งต่อไปตัวที่3ชื่ออะไรครับสัตว์ตัวที่3คือใครครับวานเวลทูอยู่ในกลุ่มนักเดินทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีพันฮัมแบ็กพันฟินพันบลูเวลไมเกรท1,000 of miles each year from the polar sea จากทะเลขั้วโลก to the tropic ไปยังทะเลเคสร้อน Wales is hill hill แปลว่าอะไรใหญ่หรือแปลว่ามากไม่ใหญ่ก็มากปริมาณมากมายของ tiny plant and animal ไปดูที่ this คือใครมีมากมายในน้ำที่หนาว this คือใครครับหาให้เจอหือคือใครดังๆ tiny หนูต้องเอา adjective ไปด้วยหรือเอาตัวนี้ก็ได้ quantity of อะไรครับ tiny and plant animalสุดแล้วสัตว์ตัวเล็กพืชตัวเล็กมีมากมายในทะเลที่หนาวในฤดูหนาวปลาวาฬก็จะย้ายไปยังน้ำอุ่นเพื่อไปบรีดแปลว่าอะไรครับเพาะพันธุ์แล้วให้กำเนิดลูกมันอีกหนึ่งครั้งลงมือทำเลยอีกเรื่องหนึ่งแล้วค่อยให้ทำเองสอนไปแล้วเดย์คืออะไรครับคือคำว่าอะไรภาษาอังกฤษอ่านว่า their tracks another example คือตัวอย่างของอะไรครับตะกี้นี่เรียนมาแล้วตัวอย่างของอะไร mammal มีข้อเดียวเท่านั้นล่ะ6ตอบเลยครับ migratorymammal migratory แปลอพยพอย่าลืมนะครับ migrate migration migratory แปลว่าอพยพข้อ7 day คือใครครับว่ายแค่อ่าวเท่านั้น the males ถูกนะครับยังไม่จบข้อ8ที่นั่นเขาบอกว่า there แปลว่าที่นั่นที่นั่นคือที่ไหนครับ the pblove iceland this คือใครครับquantity of tiny plant and animal เรียบร้อยนะครับ
เรื่องต่อไปก็จะอ่านให้ฟังแต่เดี๋ยวให้เวลาทำเอง The most of the earliest book หนังสือที่จัดว่ายุคแรกเริ่มเลยที่สุดละของเด็กๆก็คือภาพประกอบ World and Afterthought มีมาภายหลังคือหนังสือเด็กส่วนมากรูปภาพมันจะเยอะแต่มันจะมีเกิดภายหลังแต่ทว่าใน Caldecott Toy Books ในหนังสือชื่อ Caldecott Toy Books นะครับ They were almostday ก็คือเจ้าหนังสือที่ว่าเนี่ยมีความสำคัญนะเดี๋ยวเพื่อให้ความชัดเจนเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อน day ในที่นี้คือคำว่า illustration ภาพวาดที่เนี่ยมีความสัมพันธ์เท่ากับเนื้อหา line of copy ก็คือนะตัวหนังสือบรรทัดตัวหนังสือตัว copy แปลว่าหนังสือนะ line นี่แปลว่าบันทึกบรรทัดหรือข้อความ line แปลว่าบรรทัดหรือข้อความ copy แปลว่าหนังสือภาพประกอบมีความสำคัญเท่ากับข้อความและภาพประกอบ occupy แปลว่าครอบครอง far more space พื้นที่มากกว่า one can almost lead one แปลว่าคนใดคนหนึ่งใครก็ได้ถ้าได้อ่าน the nursery rhyme nursery rhyme แปลว่าเพลงกล่อมเด็กตามไม่ทันด้วยจาก dramatic action การแสดงที่เด่นชัดในภาพผ่านนะครับย่อหน้าที่2นับแต่นั้นเป็นต้นมาก็คือนับแต่ที่มีหนังสือชื่อ Toy Book ซึ่งได้เน้นรูปภาพมากกว่าตัวหนังสือเป็นคนแรกก็เลยมีหนังสือภาพเกิดขึ้นหลายพันเล่มที่ประสบความสำเร็จถูกตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาและ many country ในหลายๆประเทศรอบโลก The best อันที่ดีที่สุดนั้น The text เนื้อเรื่อง illustration ภาพประกอบต้อง complement each other ต้องส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่าง perfectly สมบูรณ์แบบoften บ่อยครั้ง single person คนเดียวอาจจะเป็นได้ทั้งอะไรครับผู้แต่งแล้วก็เป็นได้ทั้งนักวาดยกตัวอย่างโรเบิร์ตแม็กซ์คอยสกี้คนชื่อโรเบิร์ตได้ทำหนังสือชื่อ Make Way for Duckering ก็คือเขาเรียกว่าไงลูกเป็ดกลับบ้านหรือยังนึงลูกเป็ดขี้เหร่นั่นแหละ and Arno Lobel Frog and Toad Together อันนี้ชื่อเรื่องไม่ต้องแปล many author have been produced ก็มีอีกหลายท่านเหมือนกันนะที่ได้ทำหนังสือขึ้นมาเช่นโดยขอโทษใช้คำว่าโดยทีมแต่กี้นี้มันบุคคลเดียวไงแต่กี้นี้เราอ่านซิงเกิลเพอร์ซันทำหนังสือคนเดียวอันนี้เป็นทีมละเช่นเป็นทีมผู้เขียนและเป็นทีมศิลปินได้แก่เรื่อง Happy Lion เขียนโดยหลุยส์เฟอร์ติโลวาดภาพโดยโรเจอร์ดูเวอร์ซิน King Bit Good in the Butt Trap เขียนเรื่องออเดรย์วูดIllustrated วาดภาพโดยสามีของเธอชื่อว่าดอนวูดย่อหน้าต่อไปนะครับ Wordless Picture หนังสือภาพที่ไม่มีตัวหนังสือก็เริ่มเป็นที่นิยม popular นิยมเพราะมัน Little Help ช่วยให้เด็กอายุ 3-4 ปี follow ทำตาม sequence แปลว่าลำดับ sequence แปลว่าลำดับ event แปลว่าเหตุการณ์แล้วก็เด็กๆ ก็เข้าใจถึงเนื้อเรื่องที่ได้บอกในเนื้อเรื่อง One of the most delightful example หนึ่งในตัวอย่างหนังสือที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคนั้นเป็นของ Jan Omlott ชื่อว่า Sunshine ต่อนะครับ American Publisher เจ้าของโรงพิมพ์ชาวอเมริกันก็ได้นำ draw แปลว่านำนะนำภาพนำขอโทษ draw แปลว่านำศิลปินจากประเทศอื่นๆมาลองบ้างผู้ซึ่งเป็นเจ้าของผลงานที่มีจินตนาการทันไหมครับwork ผลงานนำมาให้เห็นเป็นมุมมองที่แตกต่างกันแก่วงการหนังสืออเมริกันภาพวาดอเมริกัน among them กลุ่มในนั้นได้แก่ลีโอนีจากอิตาลีฟิโอดอร์โรจันโกสกี้จากรัสเซียทาโร่ยาชิมาจากญี่ปุ่นเป็นต้นอ่ะเดี๋ยวให้เวลาทำเองนะครับเดี๋ยวจะเฉลย
นี้จะตะลุยโจทย์อย่างต่ำ25ข้อคือต้องทำโจทย์อย่างต่ำจริงๆแล้วจะบอก50ข้อก็ไม่ผิดนะแต่เริ่มจาก25ข้อต่อวันกันฝึกทำ3ข้อเท่านั้นเดี๋ยวไปคำศัพท์ละเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้มันจะขยับล่นขึ้นมาทุกตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวพอมันทำอะไรข้อสอบไปก่อนเสร็จใช่ไหมเนี่ยต่อข้อสอบเข้ามหาลัยมันจะขยับล่นอย่างนี้ทุกตัวข้อที่10เฉลยเลยนะครับ day ต่อไปนี้คืออะไรครับ illustration ภาพประกอบอันนี้ the best คำตอบคือ picture book หนังสือภาพที่ดีที่สุดเดย์คือใครครับ12เดย์คือใครเข้าใจเนื้อเรื่องอ่ะเร็วเดย์คือใครฮะเดย์คือใคร3มั่นใจตัวเองสิ3 or 4 year old เด็กอายุ 3-4 ขวบไงทำตามลำดับเหตุการณ์และเด็กก็เลยเข้าใจถึงเรื่องราวที่ได้บ่งบอกพวกเขาโอเคนะครับตอนนี้ reading ก็จบบริบูรณ์แล้วนะครับต่อไปที่พาร์ทคำศัพท์คือมันจะขยับขึ้นทุกวิชาพูดตรงๆเลยแล้วมันก็จะเก็บคาบสุดท้ายแบบเต็มเหนียวเลยล่ะต่อไปเนี้ยคือต่อไปเนี้ยจะเลิกตรงเวลาคือเราเขาเรียกว่าถึงเวลาแล้วเท่าไหร่ดีเปิดโบแคปเลยครับห้าร้อยห้าเอ็ดป่ะเริ่มนะครับคำศัพท์ตัวที่551เริ่มนะครับสโลปลาดชันพื้นเอียงเฉลยซูมความเร็วสโลช้าเฉยแฮสเทนลิงรีบสมอลเล็กใจแกนติกมะหึมาซอฟร้องไห้โซเลมจริงจังเป็นพิธีการอพาธีติกซองบทเพลงครับซอรี่เสียใจสแกสติกซ้ำเติมถากถางซอสประเภทเบรนผสมปนกันสเปเชียลกว้างขวางเนโรแคบสเปร์สำรองอินสับฟิซิเอนซีแปลว่าขาดแคลนสปีชคำพูดสุนทรพจน์ดัมพูดไม่ได้นะครับพูดไม่เป็นใบสปีดความเร็วสเปรนดิตย่ำแย่สเปรนดิตโออาร์ขอโทษทีคุณต้องบอกว่าเทอร์ริเบิลย่ำแย่สปิลแบ่งแยกเมิร์กรวมผนวกสปิลแจกจ่ายโค้ดสปอยนาบูดอิเล็กก่อสร้างสเปรดแพร่กระจายแคลมแอร์อัดสแตนอดทนมาทำลายหรือสงครามสเตทแถลงการดิสกายอัมพรางปลอมแปลงสเตชันนารีคงที่ไม่มีการขยับสเตอร์ผัดคนกวนสเตดี้มั่นคงพรีเวนต์ห้ามยับยั้งสติลลักขโมยอเลสจับกลุ่มสเตินเข้มงวดบุดบึ้งเฟล็กซิเบิลยืดหยุ่นคงงอบิดได้สติกกี้เหนียวออฟสตาร์เคิลอุปสรรคสิ่งกีดขวางสติปแข็งทื่อฟิล์มซี่บางแผ่นใสอาจจะสติลคงที่แพนิคตื่นตกใจสต็อปหยุดสแตมเพ็ดแตกตื่นโกลาหลกระทืบเท้าสโตเก็บกักเดรนระบายสตอมพายุพราสิตนิ่งสงบสเตรทตรงไปตรงมาสเวแกว่งสเตรงแปลกประหลาดฮิวมอรัส
ตลกขบขันสไตล์ลักษณะเฉพาะกระแสนิยมอินเฟมมี่อัปยศเสื่อมเกียรติซัดเด่นทันใดนั้นไฮเบอร์เนเต็ดจำศีลซัฟเฟอร์อดทนเจ็บป่วยทรมานไฮบริดผสมผสานซูเทเบิลเหมาะสมอิมพรอเพอร์ไม่เหมาะสมซัพพลายเสริมเติมเพิ่มพูนฮอกส์หลอกลวงซัพพอร์ตช่วยเหลือพรีออคคิวพายเป็นกังวลคำว่าวอลลี่อ่ะเรียกอีกอย่างว่าพรีออคคิวพายซัพพอร์ตคิดหรือเชื่อว่าเฟรชงอกขนนกผัดขนใหม่จริงดังนั้นเฟรชนี่บางทีเรียกเป็นลูกนกก็ได้นะแต่ว่าโดยมากเฟรชแปลว่างอกขนนกอย่างลูกนกที่มันเพิ่งผัดขนน่ะสุพรีมสูงสุดแพทเทนสิทธิบัตรจดทะเบียนชัวมั่นใจจิตเตอร์กังวลไม่มั่นคงเซอร์ไพรส์ประหลาดใจอินดิเฟอเรนซ์เฉยชาไม่สนใจเซอร์เรนเดอร์ยอมจำนนมอบตัวรีทริบิวชั่นล้างแค้นสัสปิเชียสต้องสงสัยรีไลเอเบิลไว้ใจเชื่อถือได้ซิมพาธีสงสารเห็นใจสกิตติชหวาดระแวงซิมตอมอาการอินเฟคชันติดเชื้อเทลเรื่องเล่าพีซบทเพลงบทกลอนทาร์เก็ตเป้าหมายเหยื่อแอมบิชันมุ่งมั่นตั้งใจเทสตี้อร่อยนี่ระวังตัวนี้นะยัมมี่อร่อยแต่ยักษ์นี่แปลว่าแหวะนะเข้าใจไหมเอาใหม่นะยัมมี่อร่อยแต่ยักษ์นี่แปลว่าไม่อร่อยหรือจะอ้วกอะแหวะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ายักษ์มันเขียนคู่กันต้องระวังนะอาเฉลยข้อ A insipid จืดเหมือนน้ำพวกนี้อร่อยหมดเลย appetizing luscious scrumptious อะไรนู่นมันอะทีมกลุ่มคณะ individual บุคคลเฉพาะคน temporary ชั่วคราว for good ถาวรเอาไปต่อ601นะคือจะเอาให้จบหน้านี้มี9ตัว tender นุ่มนวลสุภาพ rough หยาบแข็งขรุขระTerrible ย่ำแย่ไม่ดี Tough อึดยากอดทน Terrific ยอดเยี่ยมดีไม่น่าเชื่ออ่านว่าเดอร์หลายกาดชั่วหลาย Terrible หวาดกลัว College กล้าหาญติ๊กหนา Loose หลวมหลุดไม่แน่น Thief โจรผู้ร้าย Authority เจ้าหน้าที่ Tin บ้างอวบชิ้นหนาเนื้อแน่นสูบฉีดทูโลละเอียดครบถ้วนฮาร์มฟูลอันตรายทรายเจริญงอกงามดีคลายตกต่ำหรือปัดปีเศษเนี่ยมันจะพุ่งอย่างเงี้ยเครื่องนี้อันที่เหลือคราวหน้าก็ทำให้เกี้ยงเลยนะครับมันจะเหลือประมาณ7ถึงเท่าไหร่อ่ะ668ตัวคราวหน้าไปทำมานะครับมันจะถึงหน้า33นะครับยังไม่ได้ขึ้นโจทย์เข้ามหาลัยนะต้องรอสอนแกรมมาเสร็จก่อนต่อไปยากรเลยนะครับนะครับมันจะเลื่อนขึ้นแล้วไงกลับด้านตำราได้เลยครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่เดี๋ยวค่อยกลับตำราใหม่พลิกหน้าพลิกหลังหลายรอบบทที่14word order หน้าประมาณเท่าไหร่อ่ะ160ป่ะลองดูน่าจะ160เสร็จยังครับเสร็จแล้วนะครับข้อ2เฉลยอะไรไม่ฝึกทำอีกละฮะทำผิดนี่จะได้สอนนะไม่ทำนี่ไม่รู้จะสอนอะไรเหมือนกันนะฮะกลางได้ข้อเลยมาขยันหน่อยนักเรียนเสียตังเรียนนะต้องขยันมั่วอะไรมาครับหมดเวลาข้อ4อย่างนี้ครูก็ไม่จะสอนอะไรเหมือนกันนะ accurate enough ถ้าคุณตอบผิดผมยังมีลุ้นนะอันนี้ผมไม่ต้องลุ้นแหละผมบอกเฉลยอย่างเดียวเลยแบบนี้ไม่เวิร์กอ่ะข้อ3ปฏิเสธเวิร์บช่วยประธานเอาเซลเดิมสลับกับดาร์คุณต้องเอาเซลเดิม
สลับกับด้านจะได้สูตรปฏิเสธบวกเวิร์บช่วยเนี่ยต้องทำโจทย์นะตอนที่ทำโจทย์นี่จะรู้ว่าเราไม่แม่นแต่พอเราเหมือนกับว่ามันผิดอ่ะมันจะจำได้อ่ะคนเราจะมีนิสัยการลองผิดลองถูกอ่ะการเรียนรู้ด้วยวิธีการลองผิดลองถูกก็เลยสลับที่เอาเซลดัมไว้หน้าเอาดัสไว้หลังเซลดัมดัสลองข้อ4ต่อเลยครับเออเพราะว่า how เป็นนามคอสทวนความหลังนามคอสต้องใช้ f บวก v ดังนั้น work it เป็น it work ทันนะเปลี่ยนเป็น it แล้วก็ work เติม s ข้อ4จบข้อ5ทำไงหลัง verb to be was used ไม่ใช่ use was ถูกไหมครับ verb to be บวก verb ช่วงที่3 the telescope was used อย่างเงี้ยไปข้อ6exercise เป็นคำนามไอ้นี่เป็น add สลับที่กันเก่งมาก sternness ความหมายนี้แล้วนะแปลว่าตึงเครียดโอเคนะครับตั้งแต่ข้อ8 7 8เป็นต้นไปนะครับสูตรคือปฏิเสธ verb ช่วยประธานนะครับดังนั้นคุณต้องท่องสูตรแล้วก็ทำโจทย์อย่างเดียวเช่นปฏิเสธคือแลลี่ข้อ8อยู่ปฏิเสธคือแลลี่ verb ช่วยคือคำว่า can ประธานคือตอบข้อ3ทุกข้อเฉลยแบบนี้หมดเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่รู้สูตรคุณก็การใช้ไม่ได้ข้อ9ปฏิเสธคือ nowhere verb ช่วยคือคำว่า is ประธานก็คือ the continental class ในโจทย์เสร็จละตอบข้อ2เห็นไหมคุณต้องท่อง9ตอบข้อ2 10ปฏิเสธคือ no sooner verb ช่วยคือตอบข้อ4ประธานคือ a turtle เข้าใจไอเดียยังข้อ2ให้คุณท่องสูตรที่ได้ not only คู่กับ but also นะครับแต่ถ้าเกิดเอา not only ไว้หน้าประโยคปฏิเสธคือ not only verb ช่วยคือ do ประธานคือ computer ตอบข้อ1นะทุกข้อจะ format แบบนี้หมดข้อ12 not only เป็นปฏิเสธ verb ช่วยคือ is ประธานคือ human behavior ตอบข้อ2คุณจะรู้ว่า study it ไม่ใช่ประธานต้องเป็น human behaviorพฤติกรรมของคนจบแล้วบทนี้เห็นไหมง่ายไหม word from เริ่มเลยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยพักเบรกอ่ะไปที่หน้า162ข้างล่างสุดอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะครับเขาสอนว่านามใช้เป็นอะไรบ้างครับประธานกรรมและกรรมของกริยาและกรรมของบุพพบทต้องจำให้ได้นะครับนะคำนามเอกพจน์มีคำว่าอะไรบ้างครับ no a and the one is every another ต้องท่องจำให้ได้นะครับนั้นหลักการของคำนามก็จะเป็นแบบนี้นะครับไอ้ส่วนช่องว่างนี้ถ้าเกิดจะเติมก็เติมอย่างเงี้ย f o อย่างเงี้ยนะแล้วก็สังเกตตัว determiner มันจะบวกคำนามต่อนะครับแล้วมันก็จะมี preposition บวกนามแต่นามตัวนี้ต้องเป็นกรรมนะครับถ้าจะกรอบนะครับแล้วก็แบบเนี้ย SBO อย่างเงี้ยเขียนชัดๆเลยเนี่ยจะเป็นคำนามไอเดียจะเป็นแบบนี้ประธานกับกรรมเป็นนามเสมอจำให้ได้นะครับประธานกับกรรมจะเป็นคำนามเสมอเจ็บไหมเสร็จแล้วนะต่อนะครับพวกนี้คือคนเราเรียกว่า person noun เขียนก่อนนะครับ person noun นั้นเวลาครูย่อว่า pn นะครับไม่ใช่ pronoun นะ p ใหญ่ n ใหญ่คือคนนะครับกฎของคนกฎข้อที่1คนนี่ไม่เจาะจงใช้อะบวก pn อันนี้ถือว่าไม่เจาะจงนะครับถ้าอยากรู้เรื่อง
จาะจงไม่เจาะจงไปทัวเรื่อง A and the คนจะใช้ R บวก PN ต้องท่องตามพวกนี้นะครับ2เรียนมาแล้วนะครับถ้าประธานเป็นชื่อคนตรงนี้ก็ใช้สูตรคืออะไรครับ R บวก PN หรือ WH who ใช่ไหมครับบวก verb เป็นต้น3ก็มาจากข้อนี้แหละเอามาขยายถ้าประธานเป็นคนในวงเล็บ PN นะครับนักเรียนให้ใช้ who หรืออะไรเท่านั้นครับ whom อนุโลม whose กด3ข้อไปท่องแม่นๆนะครับอะบวกอะใช้กับ PN ชื่อคนอะบวก PN หรือ who บวก verb เป็นต้นชื่อคนนิยมใช้ who กับ whomที่เหลือไปท่องสูตรเนาะ who บวก verb whom s บวก v นะ who จะบวก verb แถมดีกว่าแต่ whom จะใช้ s บวก v แบบนี้ไปบทนี้สั้นแต่ถ้าเกิดเมื่อวานให้ไปท่องไม่ท่องเสร็จแน่คำนามต้องมี determiner มันจะทำโจทย์ไม่ได้เลยโจทย์มันจะลึกล้ำเกี่ยวเวลามันจะถูกลดลงเพื่อแบบไปตะลุยโจทย์มันจะตะลุยโจทย์เป็นส่วนใหญ่แล้วตอนนี้จดทันนะครับดูบนกระดานนิดนึงนะครับทฤษฎีนี้สามารถใช้กับสิ่งของได้ด้วยนะครับแต่ว่าเวลาเราสอบเราจะพูดแค่คนเช่นคอมพิวเตอร์มันก็ลงท้ายด้วย ER-OR ทันไหมครับแต่บางทีมันก็เป็นทั้งคนเป็นทั้งสิ่งของอะไรแบบนี้นะครับข้างล่างตัวนี้วงเล็บแค่วิชาพอครับพวกนี้มักจะเป็นพวกวิชาถ้า y ที่เป็นวิชาจะเป็นคำนามปกติ y เป็น adjective นะปกติ y จะเป็น adjective แต่ถ้าเกิด y เป็นวิชาการเรียนเท่านั้นถึงจะเป็นคำนามอย่าง sunny พระอาทิตย์แต่ไม่ใช่วิชาแน่เป็น adjective เริ่มเลยนะครับข้อนี้ใช้การแปลโลดง่ายๆด้วยแฟรงกินเป็นการเมืองหรือนักการเมืองขีดเส้น politician นายแฟรงกินเป็นนักประดิษฐ์ขีดเส้น inventor ฮะลงท้ายด้วย or เป็นคนแฟรงกินนั้นมีชื่อเสียงในวงการวิทยาศาสตร์เฉลย science แฟรงกินนั้นเป็นช่างพิมพ์ที่ประสบความสำเร็จปรินเตอร์ถูกนะครับนักฟิสิกส์ชาวเดนิชนักฟิสิกส์ใช้ฟิสิกส์อิสถูกข้อ6นักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งได้ช่วยเหลือวงการเคมีปัจจุบันเคมีปัจจุบันใช้คำว่าเคมิสตรีนะเพราะมันไม่ใช่คนไงเคมิสต์นี่เตือนก่อนนะลงท้ายด้วย IST เหมือนไบโอโลจิสต์นะแปลว่านักเคมีเดี๋ยวกับบ้าไปอ่านงงเคมิสคืออะไรนะเคมีต่อไปนะครับช่วงนี้จำได้นะครับครูให้ท่องมาแล้วมีคำว่าอะไรบ้างครับ mention nasty and end chip food เถอะจดทวน1 determiner นำหน้าคำนาม2คำนามต้องมี determiner 2คือสูตรนี้นะอันนี้จะต่อสูตรนะเขียนนะครับ one ofthe ตามด้วยนามพระผู้พจน์ determiner นี่ถ้ามี2ตัวนะให้ใช้สูตรนี้เท่านั้นคือสูตรนี้จำเป็นต้องใช้คู่กับ determiner นะครับคำนามต้องมี determiner ถ้าไม่มีคำนามตัวนี้ต้องเป็นอะไรครับพระหรือนับไม่ได้ทุกครั้งที่เรียนเรื่องคำนามต้องมีมิติเรื่อง determiner นะครับDeterminer เขียน2ตัวติดกันผิดนะครับจะต้องมี off เชื่อมเช่น one กับ the อย่างเงี้ยมาอยู่รวมกันได้ใช่ไหมเพราะว่าใช้สูตร one of the หน้านี้จดเสร็จแล้วนะฮะท่องไม่แม่นนี่ชีวิตจบเหเลยนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เรียนคำนามต้องหาอะไรให้เป็นบทที่1นะเดี๋ยวเกิดเรียนครูไม่ทันเลยต้องไปอ่านบทที่1นะอยู่บทที่1ตัว verb verb สอนแล้วมีคำว่าอะไรบ้าง en ที่สอนเนี่ย i z e i f y แล้วก็ a t e 4ตัวนี้จะน่าเชื่อถือที่สุด
นอกนั้นมันบ้าๆบอๆอย่าง ER เนี่ยมีแค่เนี้ย discover เนี่ยไม่ได้มีกันเยอะแยะทันไหมอ่ะมาต่อไม่รู้ครูพิมพ์ไว้บอกใช่ไหมขี้เกียจหาละเขียนสดเลยแล้วกันเริ่มนะครับ activate แปลว่าทำงาน thicken ทำให้หนา sympathize โอ้ยตัว A อยู่นี่ IZE นะเป็น Y เป็น IZE sympathize legalize ทำให้เป็นปกติSolidify Lighten นี่เล็กกูไลฟ์กูเขียนผิดนี่เดี๋ยวกูเขียนเล็กกูไลฟ์ใหม่กูไปเขียนตัว Q ทำไมวะเนี่ยเอาใหม่นะครับเล็กกูไลฟ์เดี๋ยวขอเขียนใหม่นะครับโทษทีเล็กกูไลฟ์กูรีบเขียนผิดRegularize โทษทีนะเติม IZE หลังตัว R ขอโทษนะครับแก้ให้หน่อย โอเคไหมเอาล่ะเริ่มนะถ้าได้แสดงว่าคุณแน่นนะเพราะว่ามันเกิดจากสิ่งที่สอนแล้ว preposition of นำหน้าคำถูกเนี่ยคุณต่อสูตรได้คุณก็จะเรียนพวกนี้รู้เรื่อง entertainment get ไหมสิ่งที่สั่งสอนคุณทั้งเทอมอ่ะคือการสอนสูตรเติมตัว ment ลงไปข้อ2 Franklin เป็นคนใช่ป่ะwanted เป็น verb ช่องที่2 verb ช่องที่2ตามด้วยกรรมกรรมต้องเป็นคำไปเสมอนาม free จึงกลายเป็นคำว่า freedom เขาใช้ยังไอ้ที่ผมแบบพยายามพูดหลอกให้คุณท่องอ่ะมันคือเคล็ดลับการเขียนภาษาอังกฤษต่อนะครับ Franklin เป็นประธานตัวนี้ต้องเป็น verb ช่องที่2เพราะมันตายไปแล้ว discoveredต่อนะอันนี้ไม่รู้จำได้เปล่าอยู่บทที่4นะ The ลำดับที่คำนามตามด้วย to verb 1จึงเปลี่ยน signature ซึ่งเป็นคำนามนะเป็นคำว่า sign sign แปลว่าลงชื่อเป็น verb The ลำดับที่คำนามตามด้วย to verb 1นี่ตอนให้เปิดเทอมนะนักเรียนก็ไม่ว่างเพราะไหมมีการบ้านปิดเทอมไม่มีการบ้านนักเรียนก็ไม่ว่างอ่านอยู่ดีมันมีคำว่าว่างหรอกถ้าเราไม่จัดเวลา The นำหน้าคำนาม serve เป็น verb เปลี่ยนเป็นคำว่า service vice ข้อ6 Franklin เป็นประธานอันนี้ต้องเป็น verb ช่องที่2เป็นคำว่า develop develop เรียบร้อยแล้วนะของเก่า ment เป็นคำนาม mention nasty mn chip hood ถือความรู้มันเช็คของเก่าเอ๊ะแก้เป็นแล้วนะครับต่อไป adjective คือไม่ต้องท่องเพราะว่าถ้าเราท่อง mention nest tnn ชิพุถือได้แล้วที่เหลือที่ไม่ได้ท่องเป็น adjective หมดเข้าใจไอเดียยังทีนี้มีตัวที่นักเรียนต้องรู้คือมีคำว่า full กับ less ต้องรู้ full นี่แปลว่ามี less แปลว่าไม่มี
เรื่องที่ต้องรู้นะเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองอยู่ที่ตรงนี้นะคำนามบวกรีได้ adjective adjective บวกรีได้ adverb จดลงไปนั่นตรงนี้คือตัวอย่าง adjective บวกรีส่วนตรงนี้คือนามบวกรีเนี่ยนามบวกรีอยู่ตรงนี้รีเป็นคำสองกลุ่มรีแบบไหนเป็น adjective ก็ต้องดูที่คำนามรีแบบไหนเป็น adverb ก็ต้อง adjective บวกรีเข้าใจนะครับไปต่อนะครับกลุ่มคำที่เป็น adverb ลงท้ายด้วย ly what แล้วก็ wise อ่ะเรามาจบตรงนี้นะครับ adjective มีกฎ2ข้อมูลสอบไปแล้ว1หน้าอะไรครับถูกหน้านาม2หลัง linking verb จดไปย้ำจดมากๆจำได้เอง adverb 1ไม่นำหน้านามสอง adverb ชอบขยาย adjective สามอะไรดีหน้า verb แพ้หลัง verb ช่วยหลอกถามหน้า verb แพ้หลัง verb ช่วยแต่ของไอ้กันนะนั่งหน้า verb ทุกกรณีถ้าของอเมริกันนะจำโคตรง่ายเลยของอเมริกันมันจำว่าหน้า verb ทุกกรณีจะ verb แท้ verb ช่วยอเมริกันไม่สนวางไว้หน้า verb ถือว่าเป็น adverb หมดเนี่ยถ้าเป็นของอเมริกันอังกฤษนะเนี่ยจบบทละแค่เนี้ยที่เหลือทำแบบหัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บหมดบทละแล้วเดี๋ยวก็ทำจดไปพักไปทำจดไปพักไปอะไรอย่างเงี้ยจนหมดวันแล้ววัฏจักรก็จะเป็นอย่างนี้ละเสร็จไหมเสร็จแล้วเริ่มนะจะได้พักข้อ1เฉลย successful printer เพราะว่าอะไร adjective full ถูกไหมครับนำหน้าคำนาม printer ข้อ2อะไรดีครับเอาพูดเป็น adjective หรือ adverb เอางี้สอง adjective หรือ adverb เพราะ became เขียนครับ linking verb be become come get go stay turn remain appear flow เป็น adjective ใช้ interested ข้อ3เอานามหรือ adjective week เป็นคำนาม weekly เป็น adjective เอานามหรือ adjective คิดเพราะว่า newspaper เป็นคำนามเก่งดังนั้นเฉลย weekly อย่าลืมนะนามบวก ly ได้ adjective นะ weekly เป็น adjective นะเขียนกำกับไว้ด้วยนะ weekly เป็น adjective เพราะนามบวก ly ได้ adjective ต่อนะครับ carry เป็น verb ใช้ adverb adjective กับ verb เนี่ยถูก adverb ใช้กับ verb ชื่อมันก็บอกแล้วว่า adverb adverb คือใช้กับ verb เฉลย safely 5 stove เป็นคำนาม stove แปลว่าเตาย่างไร้ควันในข้อ5นะสิ่งประดิษฐ์เตาย่างไร้ควันเอา adverb หรือ adjective ครับขยายคำว่าเตาจึงเฉลย smokeless ถูกข้อ7นะครับไอ้ข้อ6 use ตัวนี้เป็นคำนามนะครับ use ตัวนี้เป็นคำนามเขาเป็นอีเดียมนะ put to use รบกวนจดให้ครบดีกว่าอีเดียมคือ put to good use เขียนเลยครับจริงมันเป็นอีเดียมแปลว่าใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้ให้เกิดประโยชน์แล้ว put to good use
ินอีเดียมไอ้ตรงพูดตรงเนี้ยเราจะใส่กรรมลงไปหรือยังไงก็ได้ตรงเนี้ยจะใส่กรรมลงไปก็ได้ตัวหนึ่ง put to good use ในข้อนี้ก็บอกว่านำสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เอาเฉลยเวลหรือ good ครับ good เพราะว่า use มันเป็นคำนามอยู่แล้วต้องใช้ good good เป็น adjective well เป็น adverb แต่ well เป็น adjective ได้ด้วยนะเขียนมาเหตุตรงนี้ถ้า well เป็น adjective แปลว่าสบายดีเช่น I'm very well thank you เหมือนคำว่า I'm fine thank youตอนที่เราเรียนตอนเด็กๆถ้า will เป็น adjective แปลว่าสบายดีแข็งแรงอ่ะเช่นปลูกต้นไม้ต้องปลูกให้ will นะไม่ใช่ปลูกให้ good นะเรากินข้าวกินเพื่อให้ will ไม่ได้กินให้ good นะจบข้อนี้นะครับต่อไปฝึกแยกคำให้ถูกต้อง OUS เป็นไม่เคยท่องเป็น adjective ตี้ตี้เป็นคำนามชั้นนามอันนี้เป็นคนเขียนว่า pn นะข้อ4เป็นคนเขียน pn ค่อยๆกรอกแล้วก็ดูค่อยดูเฉลยบนกระดานโอเคนะครับแล้วค่อยดูเฉลยบนกระดานนะครับเดี๋ยวให้จบบทนี้แล้วค่อยพักเนาะเพราะมันก็แค่คืบเดียวเท่านั้นแหละครับจุดประสงค์ของแบบฝึกหัดที่6อันนี้ที่5ให้ลอกคำตอบเลยนะครับถ้าใครทำไม่ทันแล้วให้จำเสมอนะว่า linking verb ตัวเบสิกมี3ตัวถ้าคุณจำไม่ได้นะคือ become แล้วก็ come ที่เหลือไปซ่อมเองนะมันจะตามด้วยอันนี้เป็นวงเล็บมันจะมี adverb ขั้นแต่ที่มันบังคับว่าหลัง be ต้องตามด้วย adjective ถ้าเป็น linking verb นะครับจะไม่มีคำนามจะใช้ linking verb บวก adjective be become come ตรงเนี้ยสำคัญที่สุดเริ่มเลยนะครับข้อ1 was เป็นอะไรก่อน linking verb causative เป็น adjective เขาต้องการสอนคุณแค่นี้ verb เป็น linking verb electrocuted เป็น adjective เพราะนี่คือเบสิกที่ใช้จริงข้อ3กุญแจเป็นคำนาม metal เลยเป็น adjective eventually ตายตัวเลย ly เป็น adverb จำได้ไหม when ตามด้วย s บวก v ถูกไหมเพราะฉะนั้น when ตัวนี้ต้องเป็นคำนาม lightning อ่ะ when ตามด้วย s บวก v ไงตำแหน่งเป็นตำแหน่งประธานต้องเป็นคำนาม 6 r เป็น linking verb ชัด 7 เป็น adjective 7 the เป็น determiner this chart เป็นเร็วดีทำไมเนอร์นำหน้าอะไรเร็วๆเออแค่นี้เสร็จละนั้นถ้าเกิดคุณท่องสูตรคล่องคุณก็จะแยกพวกนี้เป็นถ้าคุณไม่ท่องมาคุณก็งงๆมันไม่ได้เปิดพจนานุกรมอ่ะต่อไป electric city เป็นอะไร pyt เป็นคำนั้น static โทษทีเอา static ไฟฟ้าสถิตเป็น adjective อ่ะแนวข้อสอบสักทีแล้วก็จะได้พักแล้วนะหมดชั่วโมงละข้อแรกเฉลย become เป็นอะไร be become come เป็นอะไรตอบเร็วๆเขียน linking verb บวก add อะไร adjective linking verb บวก adjective ถ้า verb ถึงจะบวก adverb จะจำมั่วนะเดี๋ยวเสียชีวิตในห้องสอบแก้เป็น popular ต่อนะครับหน้าต่อไปจริงๆแล้วในข้อสอบจริงทำอย่างนี้นะจะทำให้ดูที่คุณต้องทำนะ scientist นักวิทยาศาสตร์เราใช้อักษรย่อว่าอะไรครับมันต้องทำทีละช้อยอย่างนี้เลยครับ
อักษรย่อคืออะไรครับ PN PN กดข้อที่1ดูชื่อคนชื่อคนคือคำว่าหลุยกาวินีข้อ A ถูก mistaken เป็น verb 3 verb 3เรียกว่า add อะไรครับ verb 3เรียกว่า add อะไรครับ adjective concluded นี่เป็น verb ช่องที่เท่าไหร่ครับอันนี้เป็นคนคนบวก verb ช่องที่เท่าไหร่ครับconclude เป็น verb 2อะไรอยู่หน้า verb adjective หรือ adverbใช้กับ verb ต้องเป็น adverb ข้อ B ผิดแก้ด้วยการเติม lyly กลายเป็น mistakenly เข้าใจยังยังไม่หมดนะ contain เป็น verb หลัง verb ตามด้วย noun ดังนั้นข้อ C กับ D ก็เลยถูกเนี่ยเวลาทำโจทย์คุณต้องลงย่อยอย่างนี้เลยจะมีโจทย์บางชนิดที่เราต้องลงย่อยขนาดเนี้ยเช่น successful เป็น add อะไรครับadjective adverb ต้อง lyly careers เป็นคำ noun known เป็น verb 3 verb 3เป็น add อะไรครับ adjective science เป็นคำ noun จำได้ใช่ไหมว่า b เป็น linking verb บวก add จะ1ถูก his เป็นอะไรDeterminer เนี่ย his กับ many นี่ก็ได้ Determiner นั้นข้อ B ถูกเบนจามินเป็นคนวงกลมที่เบนจามินคำตอบอยู่ที่เบนจามินเป็นคน Science ใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นเก่งมากเพราะว่าถ้าเห็นชื่อคนจำสูตรเอาเลยนะเห็นชื่อคนต้องใช้ PN PN แปลว่าคนดูไปเรื่อยๆ Nature เป็นคำนาม By เป็น preposition นำหน้านามข้อ A ถูก Static เป็นอะไรครับ Adjective ลงท้ายด้วย IC ไม่เคยท่องนำหน้าคำนามข้อ B ถูกอะเป็น Determiner อะนำหน้าคำอะไรคำนามข้อ C ผิดเพราะว่า Full เป็น Adjective หรือแค่อะ Forceนะครับข้อดี dog is เป็น linking verb ตัว y เป็น adjective เพราะว่ามันไม่ใช่วิชาย stationary แปลว่าคงที่เป็น adjective ข้อดี dog ก็เลยถูก linking verb บวก adjective คุณต้องจำท่อนนี้ให้ได้นะไม่งั้นคุณทำโจทย์อะไรคุณก็ติดขัดไปหมด linking verb ใช้กับ adjective แต่ verb ใช้กับอะไรครับ adverb เนี่ยจะไว้หลังหรือไว้หน้าก็ได้adverb มันขี้โกงอยู่ตรงไหนก็ได้ยกเว้นอยู่หน้านาม adverb จะเขียนตรงไหนในเนื้อเรื่องก็ได้ยกเว้นอย่าเขียนหน้าคำนามมาตัวอย่าง2ข้อแล้วก็พักมันมี3ขอจัด3แล้วกันเพราะแป๊บเดียวก็จบละเริ่มเลยนะครับเรียนมาแล้วเนาะ according to สนใจ according to เป็นวลี weight จดตัวเองนะเป็น verbColor เป็นนาม Cut นี่เป็นคำนามได้ด้วยนะ Cut เป็นคำนามแปลว่าการเจียระในเช่นเบลเยียมคัตเงี้ยเวลาเขาซื้อเพชรเขาจะมีรัสเซียนคัตเบลเยียมคัตเบลเยียมคัตจะสวยกว่ากันเยอะเลยจะแพงกว่ารัสเซียคัตมากมันซื้อเพชรต้องซื้อแบบเบลเยียมคัตนะอย่าไปซื้อรัสเซียคัตอะราคาห่างกันเป็นหมื่นเลยล่ะเฉลยเวทถึกดูให้ดีนะครับมี THHT เป็นคำนามเรียนมาแล้วนะ mentionness TNN chip hood ถึก weight ถึกแปลว่าน้ำหนักนอนอแต่ weight ตัวข้อ b-boy แปลว่าช่างน้ำหนักเป็น verb เข้าใจเดี๋ยวยังช่างน้ำหนักเรียกว่า weight อันนี้ก็ข้อสอบจริงโดนข้อสอบจริง copy ไปออกต่อ educator เป็นคนเรียกว่าอะไรครับดูที่ชื่อเห็นจอห์นข้อ A ถูก AL เป็น adjective นำหน้าคำนาม method ข้อ B ถูกคิดอย่างนี้ในห้องสอบเลยนะ memory เป็นคำนามนะแปลว่าความทรงจำตามหลัง by ข้อ C ถูก the นำหน้าคำนามเอามาดู IZE เป็นอะไรครับ IZE เป็นอะไรครับลืม I ทุก I ทุกตัวเป็น verb IZE IFY เป็น verb
IZE เป็น verb อันนั้นผิดเปลี่ยนเป็นคำว่าตัด IZE ทิ้งจะได้คำว่า author author แปลว่าผู้เขียน author แปลว่าผู้เขียนหรือว่าแปลว่าอำนาจก็ได้ author แปลได้สองอย่างนะผู้เขียนหรือว่าอำนาจภายใต้อำนาจของครูอ่ะขอข้อ3นิดนึงนะ substantial เป็น adjective proportional เป็น adjective printer เป็น pn colonial เป็น adjective ใส่ตำแหน่งให้ถูกก่อนแล้วคุณก็จะรู้ว่าข้ออะไรผิดadjective นำหน้าแหละกดข้อ1อ่ะเออแล้วรู้ยังข้ออะไรผิดอ่ะB ผิดเพราะ adjective นำหน้าคำนามเปลี่ยนเป็นคำว่า proportion ใกล้ได้พักแล้วฮะอีกนิดนึงแปลว่าอัตราส่วนทำไมข้อ4ถึงถูกเหตุผลที่1วงกลม and ไปหาคำว่า publisher เป็น pn pn ใช้ได้ต้องมีคนถูกไหมครับคนคือคำว่าหาในนี้มีคนอยู่คือคำว่าwomen เป็นคนอยู่เห็นยังจะเขียนพวกนี้มันไม่มั่วนะมันมีหลักการเขียนโอเคครับพักสั้นแล้วเหลือค่อยมาลุยกันต่อครับในพาร์ทโจทย์พักสั้น10นาทีขออนุญาตลบนะครับที่เหลือเป็นการบ้านนะครับจะมีการบ้านทิ้งไว้ให้ข้อที่4ถึงข้อ12ต้องไปฝึกนะครับไม่งั้นทำอะไรก็จะไม่เก่งคราวหน้าก็บทสุดท้ายละ word choice กับ redundancy อี word choice ต้องเรียน2ครั้งทุกปีแต่ไม่รู้นะถ้าไหวนะก็จะสอนครบอ๋อรุ่นนี้ไหวเพราะรุ่นนี้ออกง่ายรุ่นนี้เนื้อหาไม่ครบไปสอนครบตอนม.6เดี๋ยวกลับมาจากพักจะมาลุย practice test ต่อนะครับคราวนี้รู้สึกจะถึงข้อที่ประมาณนั่นแหละ23วันนี้ต่อข้อ20ถึง40แล้วค่อยเข้าโจทย์มหาลัยโอเคครับเชิญพักครับอ่ะเรียนต่อเลยนะครับข้อ24นะครับยังไงกูก็พยายามติดต่อพวกเรานะครับเพราะมันวุ่นวายไม่ใช่ตัวเราคนอื่นนะก็เลยได้เวลาไม่ชัดเจนอ่ะเริ่มแล้วนะครับ the most okay let ตัวนี้เป็น adjective แน่นอนส่วน wily เป็น add อะไรครับ adverb เรียนมาแล้วทำยังไงทำไงข้อนี้แก้เป็น wily let adverb ขยาย adjective ไงครับเรียนมาวันนี้เฉลยข้อดีเพราะเขียนสลับที่ไงครับข้อต่อไปทำอย่างนี้ perfect เป็น add อะไรก่อนครับadjective shape เป็น verb 3ก็เป็น adjective พอไข่มุกเป็นคำนาม length เป็น verb รู้ยังว่าข้ออะไรผิดเสือไม่เชื่อดิครูสอนว่า adverb ชอบขยายอะไรไม่ใช่ adverb ขยายอะไร adjective มันจะเป็นมุกข้อสอบออกตลอดกาลเนี่ยคุณต้องท่องให้คล่องแก้เป็น perfectly shape คือ adverb ขยาย adjective เป็นมุกที่แบบออกตลอดกาลเนี่ยนี่เราแก้ให้เป็น adverb นะ perfectly แก้ให้เป็น adverb เขียนใหม่นะเฉลย perfectly นะครับจะได้เป็น adverb ไปขยาย adjective อันนี้ wily ใช่ไหมจะได้เป็น adverb ขยายอะไรครับ adverb ขยายอะไรดีสุด adjective ต้องเอาให้คล่องถ้าคุณไม่คล่องก็สอบไม่ได้สักที26ต่อเลยครับmicroscope เป็นคำไรคำนาม one cell เป็น adjective plant เป็นคำนามรู้แล้วว่าข้อ B ผิดถูกไหมครับดังข้อนี้เขาพูดถึงว่าพืชที่มี1เซลล์อันนี้นับเป็นตัวเดียวกันนะพืช1เซลล์นี่นับเป็นก้อนเดียวกันแต่นั้นก้อนนี้ก็ถือว่าเป็นคำนาม
หน้านามใช้ได้ขยายแก้เป็นไมโครอะไรเร็วสโคปิกที่ได้แปลว่าจุลินทรีย์ไงฮะพืชที่มีเซลล์เดียวก็จัดว่าขนาดเท่าจุลินทรีย์ต่อข้อ27โลจีแปลว่าวิชาอันนี้คือเภสัชศาสตร์วิชาทำไงต่อใช้เดอะได้ไหมเรียนมาแล้ววิชาการเรียนไม่ได้ตัดเดอะทิ้งว่าอ่านหนังสือต้องจำนะข้ามข้อห้าม A and the คือห้ามวิชาการเรียน28ครับThe first ข้อ A ถูกนำหน้า member ทันไหมนำหน้า member ข้อ B ถูกWhat instrument อ่านเนี่ยผิดแน่เพราะ what ทันนะฮะมันเป็นอะไรครับ linking verb มันต้องใช้กับ adjective นั้น what instrument แต่ถูกใช้เป็นเครื่องมือ what instrument แปลว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือจบ28แล้วนะ29วิเคราะห์มี of ต้องมี the ข้อ A ถูก company แปลว่าอยู่ร่วมเขียนก่อน company ไปอยู่ร่วมนกแก้วอยู่ร่วมกับมนุษย์นกแก้วสามารถแสดง remarkable talent for mimicry for which they never use in the forest able เป็นอะไร adjective นำหน้าคำนามข้อ B ถูก C for เป็น preposition บวกนามข้อ C ถูก D doc ผิดยังไงมาแก้โ ทษที for which ดูยังไงขั้นมี3ขั้นขั้นที่1 preposition นำหน้า WH which 2 S บวก V เนี่ยลืมหมด3เอา verb มา verb คือคำว่าอะไรuse ไปเอา for มาต่อท้ายแล้วเอา in ของ the forest มาต่ออีกทีหนึ่งเห็นยังเพราะมันตลกยังไงอ่ะมีทั้ง for มีทั้งอะไรนั้นตัดตัว for ทิ้งไปทวนนะครับสูตรทุกสูตรจะใช้หมดเนี่ยเขียนประโยคนี้ด้วยนะ use for in นี่ขั้นที่3ตอนนั้นสอนสูตรเนี้ยว่าถ้าเห็น preposition บวก which หรือ whomลืมจดสูตรแม่ไว้ข้างบนนะตามด้วย S บวก V ให้ทำขั้นตอนที่1 preposition นำหน้าขั้นตอนที่2ด้านหลังต้องเป็น S บวก V ขั้นตอนที่3เอา verb มารวมกับ preposition ทั้งทำ3ขั้นตอนนี้ไม่งั้นคุณก็จะไม่เห็นคำตอบเฉลยข้อ D doc ตัด for ทิ้ง use in ก็พอไม่ต้อง use for inพร้อมยังก็ต่อไป the เป็น d ทำไมเนอร์ต้องนำหน้าคำปรากฏว่าไปดูที่ข้อ b national เป็น add อะไร adjective ก็ผิดเรียบร้อยแล้วแก้เป็น nation แปลว่าประเทศเฉลยข้อ b เนี่ยไปทำข้อสอบจริงอ่ะคุณก็ต้องแม่นแบบนี้ข้อต่อไปวันนี่แทนคนเขียนคนไว้ข้างบนด้านหน้ามีคนไหมไม่มีมีแต่ปลาฟิชแปลว่าปลาข้อ4ผิดอ่ะร่างกายของปลาปิดเป็นอะไรครับปิดเป็นอะไรเร็วๆความเป็นเจ้าของอ่ะเอกพจน์อ่ะลืมมาแล้วเหรออิดอ่ะความเป็นเจ้าของใช้ตัวไหนแก้เป็น ITSUp the puffer แปลว่าปลาปักเป้าเดี๋ยวให้ครบ puffer คือปลาปักเป้านะเป็นเอกพจน์เป็นปลาชนิดหนึ่งที่สามารถ inflate แปลว่าพองลม
็ต้องพองร่างกายของมันให้เป็นลมขึ้นมาเหมือนบอลลูนเห็นนะครับข้อต่อไปค่อยคิดหรือเซียนาเพอร์เชสการซื้อที่หรือเซียนาเกิดขึ้นในปี1803นะครับอ่ะไปดู almost almost เป็นแอดไลน์ก่อนแอดไลน์เดี๋ยวแอดไลน์ adverb adverb มีกฎ2ข้อข้อ1หน้า verb ลืมอ่ะหน้า verb แท้หลัง verb ช่วยอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วหน้า verb แท้หลัง verb ช่วยเนี่ย was almost ทำ2จบนะครับไปต่อนะครับสามสามเฉลยเลยข้อนี้เบสคู่กับอะไรเอ่ยเบสคู่กับอะไร on มันต้องท่องมาไม่มีวิธีคิดวิธีอื่นละต่อนะครับ when ตามด้วย s บวก v comma s บวก v ข้อ a อย่าไปยุ่งนะ by เป็น preposition นำหน้านาม various element element เป็นคำอะไร element เป็นคำคำนามมีกฎ2ข้อข้อแรกต้องมีอะไร determiner แต่มันไม่มีถ้าไม่มี determiner ต้องทำยังไงถูก element ก็เลยทำไงอ่ะเออแค่นี้35วงกลมแอนให้เจอได้คำตอบแน่นอนหน้าแอนใช้เคมีคอลอิเล็กทริคอลและเมคานิกต้องใช้นี่ใช้ให้เหมือนกันไงนี่อะไรแล้วนี่อะไรแกเป็นใช่บังเอิญข้อนี้นะมันบังเอิญที่มันใช้ข้อเหมือนกันก็เลยง่ายหน่อย36ข้อ B ถูกนะเดอะตามด้วยเวลาที่ลงท้ายด้วย F เอาเรียนเรื่องเทนส์มาแล้ว after ในอดีตมีกฎอยู่ว่าหลัง after ตามด้วย had verb 3จำให้ได้นะครับไม่งั้นสอบเข้ามหาลัยโดนเต็มๆ เลยนะครับhad been เปลี่ยน was ให้เป็น been had been ตอนนั้นคุณต้องไปทวนนะ before บวก verb 2 after ตามด้วย had verb 3ผมสอนในบทที่4เรื่อง tense before verb 2 after had verb 3 37ยังไม่เคยเรียนเฉลยเลย37เป็นของวันพรุ่งนี้เขียนก่อน seldom แปลว่าไม่ rarely ก็แปลว่าไม่ถ้าเจอคำที่แบบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคำซ้ำให้ตัดทิ้งตัดเซลเดิมทิ้งเพราะมันมีตัวของมันอยู่แล้วต่อนะครับจบข้อ38คิดอ่ะวงกลมคำว่าคอสวงกลมคำว่าคอสซิ่งเขียน CV คือคุณไม่แม่นบทที่4แปลว่าอะไรทำให้บวกออบเจกต์ตามด้วยทูเวิร์บ1เนี่ยก็คือข้อสอบพื้นฐานไม่มีมีแต่ท่องใครท่องได้คนนั้นชนะสั่งว่าจ้างขอร้องอนุญาตทำให้เรียกว่า CV CV เมื่อบวก Object ตามด้วย To Verb 1เนี่ยด้วยเหตุเนี้ยในข้อม.6 เทอม 1มันจบมันจะอิงไปทางข้อสอบมหาลัยมากกว่าม.5 นี่เน้นแบบกว้างมากเลยจนกระทั่งคุณไม่ค่อยได้ใช้ CV LV แต่ของม.6 ไม่ใช่จะย้ำแต่ CV LV เป๊ะๆ
39อยู่บทที่4ก็คือถ้าไม่เก่งบทที่4ปัญหาเยอะพอเป็น prep position prep position บวก verb ing to use เปลี่ยนเป็น using เห็นไหมมันจะเป็นอย่างเงี้ยในชีวิตจริงถ้าจำได้นะ quarried เป็น verb ช่องที่3สูตรเรียนมาแล้ว verb 3 prep position อะไรverb ing เนี่ยคอมโบมันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วสี่สิบตัวไหนคุ้นๆเราอ่านไล่สายตาหาไวยากรณ์ที่เคยเรียนคุ้นตัวไหนคุ้นแดนถูกดอกจันไว้เลยเห็นแดนเห็นแอนนี่คือข้อสอบรู้กันอยู่ว่าเปรียบเทียบแดนเป็นขั้นอะไรครับขั้นกว่าแล้วก็หาไอ้ขั้นแถวเนี้ยจะเจอข้อ B list เป็นขั้นอะไรสูงสุดเปลี่ยนเป็น less โอเคนะครับหนทางการเป็นเทพไม่ยากกลับบ้านไปซ้อมเดี๋ยวคาบหน้าเพื่อไม่ให้มันหนักเกินเดี๋ยวจะแบ่งทำซะหน่อยเพราะคาบหน้ามันจะทำประมาณถึงข้อ20กว่าอยู่ละเดี๋ยวจะแบ่งทำบางข้อซะหน่อยนะครับเนี่ยในคาบหน้ามันจะถึงข้อที่20เท่าไหร่วะ23เดี๋ยวมันจะแน่นไปแบ่งทำข้างบนแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเข้าจบมหาลัยแล้วเริ่มข้อที่1แป๊บเดียวเสร็จค่อยๆคิดติ๊กตัว smaller คู่กับ then คิดช้าเนาะเหลือ2กับ4 are those เป็นประโยคคำถามข้อ4เป็น question mark เขียนไว้เลยข้อ4ผิดตอบข้ออะไรครับอย่าลืมติ๊ก smaller นะถ้าไม่ติ๊ก smaller มันไม่จบนะไปข้อ2กระจอก is เป็น linking verb เขียน mix เป็น add จะ linking verb บวก adjective ตามด้วย to verb 1ตอบข้อ1บทที่4จำไม่ได้ใช่ไหมล่ะบอกแล้วว่าบทที่4เขียน linking verb บวก adjective ตามด้วย to verb 1CV บวก object ตามด้วย to verb 1จำให้ได้ LV กับ CV มันมีลูกเล่นแบบนี้ linking verb ใช้ adjective causative verb CV ใช้กรรมทั้งคู่เหมือนกันตามด้วย to verb 1แล้วคุณก็ไปไล่นะว่า is เป็น linking verb mixed เป็น adjective ก็เลยต้องตามด้วย to verb 1จบนะครับเดี๋ยวตอนเฉลยก็สอบมหาลัยใช้เยอะนะจำแม่นๆข้อ3เมื่อเป็นชื่อคนสูตรที่1ตามด้วยอะไรครับ a บวกนามสูตรที่2 w h บวก verb ตอบข้อเสร็จละข้อที่4หากริยาคือคำว่าอะไรครับ have had เขียนเป็น verb ลงไป beaten เป็นประธานต่อไป that ขีดเส้นเป็น conjunction protect เป็น verb ต่อนะครับตัว when ตัวนี้เขียนหมายเหตุไว้นะครับ when นี้เกิดจากมันลดรูปเขียนก่อนนะครับว่า when ตัวนี้กลายเป็น adverb บวกตัวขยายแล้ว when ตัวนี้ไม่ใช่ conjunction นะเกิดจากสูตรเนี้ยที่บอกว่า DC ตามด้วย2อย่าง1ตามด้วย S บวก V 2ตามด้วย adjective adjective เนี่ยสอนที่มาก่อนนะมันมาจากสูตรเห็น B ให้ตัด B บังเอิญ verb to be ในข้อเนี้ยมันดันตามด้วยวลีมันก็เลยเหลือแค่วลีข้อนี้มันตัด B ทิ้งเดี๋ยวอธิบายตอนที่เรียนเราเรียนว่า verb 1กับ verb 2เปลี่ยนเป็น verb อะไรครับ ing เห็น b ให้ตัด b ทิ้ง
แต่การตัด B อ่ะมันมีอยู่2 อย่าง 1 B ตามด้วย adjective 2 B ตามด้วยวลีไอ้เคสเนี้ย B มันดันตามด้วยวลีวลีคือคำว่า not in use สังเกตว่าไอ้นี่ไม่ใช่ประธานไม่ใช่กรรมงั้น B มันจะตามด้วย adjective หรือวลีดังนั้น DC ตัวเนี้ยเวลาลดรูปอ่ะมันจะทำหน้าที่เป็นอะไรครับ adverb แต่ถ้าเกิดมันตามด้วยประธานกริยา DC จะเป็น conjunctionนั้น when ตัวเนี้ยเป็น adverb นะลูกศิษย์ไม่ใช่เป็น conjunction เข้าใจนะดังนั้นข้อนี้มี conjunction ตัวเดียวคือคำว่า that conjunction 1 จุดมีว่ากี่จุด 2 จุด are ตัดทิ้ง because ตัดทิ้งเพราะ verb กับ conjunction มันโอเคแล้วถามนะครับ because กับ are ถูกตัดทิ้งนะครับถ้าเราใช้ offตามด้วยประธานหรือกรรม preposition บวกประธานหรือกรรมลืมบวกกรรมแต่ว่า beaten เป็นอะไรของประโยคดังนั้น1ผิดเพราะว่าเป็นกรรมตอบข้อ2 determiner or เป็น determiner นำหน้าคำนามที่เหลือไปต่อในคาบหน้านะครับเดี๋ยวจะไปตะลุยโจทย์นะครับเฉลยข้อสอบนะครับนะ2ตุลาคม2546จบประสบการณ์เหมือนข้อสอบเข้ามหาลัยนะครับกระโปรงของแซลลี่ยาวมากเมื่อมันยาวมากก็ต้องไปขอให้ช่างทำให้มันสั้นภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรครับ Can you shorten it trim นี่เราใช้ในการตัดเล็บ trim นี่แปลว่าตัดเล็บตัดกิ่งเราใช้ตัดกิ่งไม้ใช้คำว่า trim You want to plug in แปลว่าเสียบคอมพิวเตอร์ใช่ไหมแต่ outlet ก็คือไอ้ตัวจ่ายไฟอยู่ไกลมากไปบอกเพื่อนต้องก็เอาสายพ่วงสายพ่วงเรียกว่าอะไรครับ extension cord ถูกต้องครับปลั๊กพ่วง 3 คุณยายบอกคุณว่าเธอดิสซี่นี่แปลว่าเวียนหัวมึนละเรียกเวียนหัวบอกว่ามึนก็ไม่ผิดแล้วเธอก็ล้มลงกับพื้นคาที่เลยคุณจึงวิ่งไปบอกเพื่อนบ้านแล้วบอกว่าช่วยด้วยมาช่วยฉันด้วยคุณยายฉันเป็นลมข้อใดแปลว่าเป็นลมครับห้ามเอา out of control นะแปลว่าเสีย out of control นี่แปลว่าเสียเหมือนกับโทรศัพท์เสียรถเสีย lost her mind นี่แปลว่าบ้าไปแล้วคุณยายเป็นคนบ้าไปแล้วไม่เอานะเป็นลมเรียกว่า fainter ตอบข้อ4The management will not be responsible for ฝ่ายบริหารจัดการ management คือพวกบริหารพวกจัดการคือฝ่ายที่ดูแลทรัพย์สินก็ได้ไม่รับผิดชอบใดๆ not responsible for การปล้นเทปแปลว่าการปล้นหรือสิ่งของคือ article loss แปลว่าสูญหายหรือ content ส่วนประกอบใดๆของสิ่งของถ้าเผลอทิ้งไว้ที่นี่เขาจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นคือโจรปล้นก็ไม่รับผิดชอบทำของลืมไว้ที่นี่หายก็ไม่รับผิดชอบป้ายนี้นักเรียนจะถูกพบเห็นในที่ใดครับข้อนี้ง่ายมากเลย locker room ถูกต้องครับเอาไปดูข้อ2 vending แปลว่าตู้หยอดเหรียญ vending machine ตู้หยอดเหรียญ vending machine ตู้หยอดเหรียญตอนนี้กำลังมาแรงประเทศไทยเริ่มเหมือนต่างประเทศทีละนิดละขายตู้หยอดเหรียญละไม่ต้องมาง้อคนละต่อนะครับ You like the show on TV You see your brother reaching for the remote control So you say เพื่อนบอกว่าน้องเราดูทีวีอยู่น้องจะหยิบรีโมทมาเราต้องบอกมันว่าอะไรดีห้ามเปลี่ยนช่องตอบข้อ 3 Don't change the channelA beauty advisor ผู้แนะนำความงามพยายาม persuade แปลว่าจูงใจหรือชักจูงนะให้ลูกค้าซื้อครีมบำรุงผิวต้องพูดว่าไงเข้าถึงแบบอยากจะซื้อเพราะหนึ่งบอกว่าอย่าสู้ในสงครามที่แพ้เอ้า let by gone be by gone เข้าว่าไงมาไวไปไวประมาณนั้นดูหน้าอ้อไป
10ปีข้อ3บอกว่าทำอะไรก็ได้แบบนั้นอะ whatever be 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 7ขวางทาง block way excuse me ขอผ่านหน่อยตัวไหนแปลว่าขอผ่านหน่อยห้ามตอบข้อ1นะ pass away นี่แปลว่าตายนะก็บอกว่า pass away แปลว่าตายฉันขอตายหน่อยฉันขอสละชีพไม่เอานะไม่ได้เอาให้ฉันไปไกลๆไม่ได้ตอบ get by get by แปลว่าผ่านว่าต้องมา pass away 8เพื่อนขอโทษที่ไม่มาเลี้ยงไม่มางานปาร์ตี้คุณจะบอกว่าไงดีถูกครับ don't worry about it ดูข้อ2ก่อน8เฉลยข้อ3 excuse แปลว่าข้อแก้ตัว convincing นี่แปลว่าน่าเชื่อข้อแก้ตัวคุณน่าเชื่อนี่ฟังแล้วงงๆเนี่ยตอบข้อ3ดีสุดละเพื่อนคุณนั้นนะครับผ่านการสอบเข้ามหาลัยนักเรียนควรจะอุทานด้วยคำว่า well done แปลว่าเก่งมากเยี่ยมมาก10โอ้เนี่ยใหม่อย่างนี้อาจจะต้องเกิน25ข้อเพราะว่าจะหมดช่วงมันแป๊บเดียว You have just entered a fancy restaurant คืออย่างนั้นไม่ต้องเรียนให้มันได้3โมงครึ่งเฉียด4โมงคุณเข้าไปในภัตตาคาร fancy ก็แปลว่าตกแต่งอย่างหรูหราบริกรจะถามว่าอะไรดีถ้าเป็นภัตตาคาร สุดหรูอ่ะพนักงานไม่ต้องถามเราว่าอะไรก่อนจองโต๊ะแล้วหรือยังเฉลยข้อ2 reservation แปลว่าจองถ้าไปดีไปอย่างนี้ก็ดีนะครับได้ไม่ต้องนัดวัน Your friend say have a nice weekend เพื่อนบอกว่าขอให้สนุก have บวกเวลาแปลว่าสนุกนะฮะคุณจะต้องตอบว่าอะไรครับ Same to you ข้อ3เช่นกันอย่าไปตอบข้อ2ไม่ได้นะว่าเราเหมือนกันนี่มั่วมากต้องตอบว่า same to you เช่นกัน12เมื่อคุณต่อสินค้านักเรียนจะใช้คำว่าอะไรขอลดราคาหน่อยขอเขาเรียกว่า can เลขหรือ2กับ4คำว่าขอเขาใช้คำว่า can you come down a bit come down แปลว่าลดลง a bit นิดหน่อยลดราคาให้หน่อย13 no part ไม่มีส่วนใด publication ของการพิมพ์ที่จะถูกทำซ้ำ produce แปลว่าผลิตออกมาหรือถ่ายทอดในรูปแบบใดๆหรือโดยวิธีใดๆ by any means ว่าโดยวิธีใดๆโดยปราศจากการขออนุญาต prior แปลว่าก่อนหน้าห้ามเอาสิ่งพิมพ์ไปทำซ้ำด้วยรูปแบบใดๆก่อนการขออนุญาตข้อความนี้จะถูกพบเห็นที่ไหนครับเทคบุ๊กหนังสือถูกต้องครับตำราเรียนคือขอเป็นหนังสืออะถูกหมดสอบบอกว่าตั๋วเครื่องบินนี่เลยไม่รู้เรื่องมีโม่แปลว่าบันทึกเหมือนก็กระดาษแปะเอากระดาษใบหนึ่งมาแปะว่าอย่าลืมกินข้าวนะอะไรอย่างเงี้ยเตือนความจำอ่ะ You go out to dinner with your friend and you want to pay อันนี้อยากเสียเงินจะพูดว่าไงฉันอยากเสียเงินข้อหนึ่งแปลว่าแบ่งคนละครึ่งไม่เอาคืออยากจะเลี้ยงเพื่อนอ่ะ It's your turn ตาคุณละไม่ได้เสียแน่เลยแล้วตัวไหนดี It's on me ฉันเองเงี้ยตรงๆบางคนถามคุณว่าคุณหน้าตานิสัยอ่ะวัดคู่กับไลค์ยงวัดไปหาไลค์เร็วจะเป็นเขาเรียกว่าไงนะ encaded ในข้อสอบปีต่อไป เป็นใครอีสเตอร์ในข้อสอบปีต่อไปเลยถามนิสัยกับหน้าตาวัดคู่กับไลค์ใช่ถามนิสัยไม่ได้ถามว่าชอบอะไรนะถามนิสัยหรือถามหน้าตาตอนอายุ15ข้อไหนเป็นนิสัยข้อไหนเป็นหน้าตาก็ตอบได้เลยคุณนิสัยอย่างไร1ขี้อายโอเคครับพักสั้นนะครับประมาณ 5-10 นาทีแล้วเดี๋ยวจะต่อเรื่องเฮนรี่ประมาณนั้นระหว่างพัก
จะทำก่อนก็ได้นะครับคือพูดความจริงใช่ไหมครับเดี๋ยวทวนนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวมันจะหลุดโลกไปซูและเฮนรี่นั้นพยายามจะตัดสินใจว่าจะซื้อของอะไรให้เพื่อนเป็นของขวัญวันเกิดซูบอกว่า What do you think เราจะซื้ออะไรดีให้กับหลุยส์ก็เธอมีครบทุกสิ่งแล้ว it แล้วบอกว่า What about something to wear จำได้ไหม16เฉลยอะไรครับ is not going to be easy จึงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายใช่ไหมครับเพราะว่าเธอมีครบหมดแล้ว What about something to wear เสื้อใช่ไหมมาใส่ดีไหมอันนั้นยิ่งยากเลยนะครับแล้วก็เว้นวรรคไปนิดหนึ่งอันนี้จะเว้นวรรคนิดหนึ่งคุณทราบไหมว่าเธอชอบสีอะไรอ่ะคุณทราบไหมเธอชอบสีอะไรเรียกว่า do you know? ใช่ do you know ทันนะครับ17ตอบข้อ2ไล่เรื่องไปเรื่อยๆเขาก็บอกว่ารู้สิว่าเธอชอบสีอะไรครับสีแดงเพราะเธอคิดว่าสีแดงอ่ะทำ18ต่อเลยทวนบริงรักนำโชคให้แก่เธออ่ะต่อนะครับพอถึงตอนเนี้ยคุณจะรู้แล้วว่ายายคนเนี้ยก็คือยายหลุยอ่ะใส่เสื้อสีแดงตลอดแต่19มันไม่เข้ากับเธอเลยเราจะใช้คำว่าอะไรดีสุดครับไม่ได้อันนี้เป็นประโยคเงื่อนไขถ้าฉันพูดเงี้ยมันไม่เวิร์คคิดฮะอ้าวทำไมเอาวุ่นวายขนาดนั้นฮะเอาง่ายๆดิเพราะว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวเขียนให้ดูตรงเนี้ยมันเป็น s บวก v อันนี้เป็นอะไร but แล้วนี่เป็นอะไร s บวก v งั้นคอนจังชันอย่าไปเลือกหันยังคอนจังชันอย่าไปเลือกเพราะว่ามันสมบูรณ์แบบในตัวช้อยแล้วดังนั้นคอนจังชันก็คือคำว่า if จึงไม่เลือก as ก็เลยไม่เลือกเพราะมันเป็นคอนจังชันหรือแค่สองคำที่มันเป็นส่วนขยาย to tell you the truth แปลว่าอะไรครับพูดความจริงก็แปลภาษาไทยว่าพูดตรงๆใช่ไหมครับพูดกันตรงๆเลยส่วน being on the safe side แปลว่าเปลืองน้ำลายไอ้ขอโทษไม่ใช่ being on the safe side แปลว่าเผื่อไว้ยกตัวอย่างฝนไม่ตกแต่ถือล่มอากาศดีถือล่มเขาเรียกว่าbeing on the safe side เข้าใจความหมายใช่ไหมงั้นข้อนี้ต้องตอบว่าอะไรดี to tell you the truth เนี่ย idiom นะเนี่ย being on the safe side แปลว่าเผื่อไว้เหมือนกับนั่งรถเมล์10บาทก็ถึงบ้านแล้วแต่คงไม่มีคราว10บาทเป๊ะๆหรอกอาจจะพกไป50บาทกันธาตุกันเจอขนมอร่อยอย่างเงี้ยเรียกว่า being on the safe side กลับไปทำต่อนะครับขออภัยนะครับเพราะบางครั้งเร่งมากมันก็จะลวนก็ต้องมานั่งนึกหน่อยอ้าวต่อเบอร์20เฮนรี่มันต้องแสดงความเห็นด้วยเพราะว่ามันกำลังรวมหัวด่าเพื่อนตั้งแต่บรรทัดแรกแล้วเรามาดูซิว่าเห็นด้วยเขาจะพูดว่าไง Why is that ทำไมเป็นแบบนั้นนี่แสดงว่าไม่เห็นด้วย So do I แปลว่าฉันเช่นกันก็แปลว่าฉันสวมเสื้อสีแดงก็เหมือนมะเขือเทศนั้นข้อ1กับ3ไม่เลือกก็เหลือแค่นี้ข้อไหนแสดงความเห็นด้วยครับข้อ2คำสำนวนนะ got a point แปลว่าคุณได้1คะแนนก็แปลว่าถูกต้องข้อ2เขียนคำว่าถูกต้อง you got a point แปลว่าถูกต้องก็แสดงว่าเพื่อนพูดถูกต้องเหมือนคำว่า yes นั่นแหละอ่ะต่อนะครับ20ตอบข้อ2ข้อ20นะครับ you got a point เฮนรี่ซ้ำเติมเลยสีแดง make her look a bit like tomato เหมือนมะเขือเทศ How about something sweet ไปซื้อขนมหวานกันเถอะเอาช็อกโกแลตราคาแพงอ่ะไปตอบ21กันครับห้ามใช้ question tag นะเพราะว่า question tag ใช้ได้ด้านหน้าต้องมี verb ทันไหมครับเช่นถ้าเกิดคุณใช้ want ด้านหน้าต้องมีอะไรหน้าปฏิเสธหลังบอกเล่าหน้าบอกเล่าหลังปฏิเสธด้านหน้าต้องมีวิวใช้แคนด้านหน้าต้องมีอะไรครับแคนเอาฟังทันไหมไอ้ want she want we มันเป็นส่วนหางถ้าเป็น question tag ด้านหน้าต้องมีวิวถ้าเป็นแคนด้านหน้าต้องมีแคนมันไม่มีทั้งสองอย่างก็เหลือแค่ really กับ perhaps really แปลว่าอะไรจริงแสดงว่าต่อไปนี้จะซื้อช็อกโกแลตจริงๆแต่ perhaps แปลว่าอะไรครับบางทีก็แสดงว่าเมื่อคุณอ่านจบคุณจะรู้ว่าเขาไม่ได้ซื้อช็อกโกแลตเออแล้วเตยเฉลยคำว่า
perhaps เข้าใจแล้วนะ really นี่มันต้องเกิดจริงแต่ perhaps นี่มันจะไม่เกิดเลยนะครับ perhaps นี่มันเป็นการที่พูดล่วงหน้าแล้วว่าไม่น่าจะเกิดขึ้น some expensive chocolate perhaps อย่างเงี้ย no เนี่ยไม่มีทางเกิดขึ้นเพราะสิ่งนั้นมันไม่ดีต่อผิว as I said เหมือนที่ฉันพูดไหมการหาของขวัญของเธอนั้นไม่ง่ายอ่ะ22หาคำว่าง่ายดูครับมันมีไม่ในโจทย์แล้วไงง่ายภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับอะไรเร็วเนี่ยอีเดียมง่ายๆเฉลยข้อ3 a piece of cake แปลว่าง่ายเหมือนภาษาไทยที่ปอกกล้วยเข้าปากอะแต่เมืองนอกเขาใช้คำว่า a piece of cake เพราะว่ากินแล้วมันละลายในปากไงต่อนะครับข้อต่อไปเพื่อนก็รู้ว่าเออมันช่างลำบากเหลือเกินเอาเงินใส่ซองไปไหนๆก็ชอบซื้อของละ23จะตอบว่าอะไรดีครับแสดงความเห็นด้วย How stupid แต่ว่าโง่มาก Are you kidding ล้อเล่นหรือเปล่า You are genius โหเธออัจฉริยะมากเลย What's wrong with you ป่วยหรือเปล่างั้นตอบอะไรดีที่สุดครับ3 You are genius เวลามันเหลือเยอะนะวันเธอเรียนเท่าที่เวลาหมดแล้วกันนะอย่าไปตั้งเป้า 3-5 สงสัยจะได้เกิดไปดูเวลาจริงทีนึงต่อขออนุญาตแปล 24.1 Problem Solve แปลว่าปัญหามันเป็นไงครับถูกแก้ไขคือปัญหาแก้ได้แล้ว Here we go แปลว่าเราไปที่นี่ Never mind แปลว่าช่างมัน Find a way แปลว่าหาทางก็คงไม่มีใครหาทางตอบว่าอะไรดีproblem solve เดาก็รู้ละเพราะว่าจากเนื้อเรื่องใช่ไหมไอ้เรื่องปัญหาการกินมันจบแล้วไงถูกไหมครับเรื่องซื้อของอ่ะมันก็เลยไปกินกาแฟจะพูดว่าไงดีต้องอย่าลืมนะเฮนรี่พูดว่าปัญหาคืออย่าไปหลงกลไอ้ที่รถเข็นกาแฟนะเฮนรี่พูดว่าปัญหาแก้ไขแล้วซูก็ต้องตอบว่าไงต้องตอบว่าใช่ไม่ให้ตอบคาเล็กไม่ได้คาเล็กแปลว่าตรวจนึกภาพยังต้องใช้ตัวนี้ในภาษาพูดไลฟ์แปลว่าถูกต้องไปต่อช่วงต่อไปเลยนะครับพร้อมนะครับลูกสาวอายุ24ย้าย6ครั้งในรอบ7ปีก็มี excuse แปลว่าข้อแก้ตัวเสมอๆเช่นอพาร์ตเมนต์ร้อนไปบ้างล่ะไกลบ้างล่ะ and so on แปลว่าอื่นๆอีกมากมาย there is a never ending list ไม่เคยสิ้นสุดอ่ะเหตุผลและข้อแก้ตัวมาเติมคำที่ลงไปในช่องว่างเหมาะสมวิธีทำข้อนี้จะเป็นการสอบอารมณ์อยากถามว่าข้อนี้เป็นบวกหรือเป็นลบมันบอกว่าอพาร์ตเมนต์ร้อนไปบ้างล่ะไกลบ้างเป็นบวกหรือเป็นลบอารมณ์บวกหรือลบลบแสดงว่าช่องว่างนี้ก็ควรจะเป็นเครื่องหมายลบคืออ่านแล้วต้องรู้ว่าอารมณ์ข้อสอบห้องของเธอมองข้ามเห็นสวนและสระว่ายน้ำอันนี้เป็นอะไรเป็นบวกเธอเข้ากับเพื่อนไม่ได้เป็นลบรอปภสุดยอดเทอริฟิกนี่แปลว่าสุดยอดหรือยอดเยี่ยมเลยนะรางวัลเหรียญทอง5ดาวเลยเป็นบวกห้องเช่าไม่แพงบวกหรือลบบวกของถูกใครก็ชอบดังนั้นตอบข้ออะไรครับเห็นไหมคือต้องดูอารมณ์ของโจทย์สอบประโยคเบสิกอ่ะ17นี่จะบอกว่าคุณเคยเรียนมาแล้วแต่คุณก็อาจจะลืมนะ therefore แปลว่า so as a result ก็คือ so สอบ but also however คืออะไรครับ but คุณต้องไปท่องที่ผมว่ามีตารางให้ท่องอ่ะคำเหมือนแอนมีอะไรบ้างแต่ indeed ไม่มีนะ indeed นี่แปลว่าแท้จริงไม่มีนั้นข้อ4ไม่ควรพิจารณานะมองแค่1 2 3เพราะมันอยู่ในกลุ่ม and but also แต่อย่าไปสรุปว่า so เหมือนกันตัดช้อยนี่ไม่ได้นะเพราะข้างหลังมันเขียนไม่เหมือนกันเข้าใจไหมข้างหลังเขียนไม่เหมือนกันด้านหน้า so เหมือนกันแต่ด้านหลังไม่เหมือนกันเริ่มอ่านแล้วนะครับ delay เป็นนักเรียนเกรด A นะครับตลอดชีวิตมัธยมปลายจุดๆๆเขาคงจะต้องป่วยเมื่อปีที่แล้วแน่ๆสัมพันธ์กับคำว่าป่วยข้อ A บอกว่า
ไปเรียนต่อโรงเรียนแพทย์ข้อ1ผิด2เขาเป็นไงไปเรียนต่อต่างประเทศ3เขาสอบไม่ติดเอนทานอาจจะเป็นว่าเขาป่วยข้อไหนดีที่สุดครับ3ถูกต้องครับเพราะเนื้อเรื่องมันชอบคลิกไงเรียนเก่งแต่เอ็นไม่ติดสงสัยป่วยตอนสอบข้อนี้เหมือนจะยากต้องใจเย็นๆนะครับข้อนี้นักเรียนแปลคำว่า lectureตรงนี้ให้เป็นก่อนนะครับเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้เป็นพวกอะไรได้บ้าง1ห้องเรียนต่อนะครับอบรมนี่คือประเด็นโดสแปลว่าคนใดก็ได้ที่สนใจในการทำแผนที่ปัจจุบันจุดจุดจุดบาบาบาห้องเรียนหรือห้องอบรมเกี่ยวกับการทำแผนที่ยุคใหม่ในประเทศไทยหัวข้ออบรมนั้นจะจัดที่สยามสมาคมเดือนมีนาคมข้อใดใช้กับห้องเรียนครับแล้วก็หาขอเชิญเข้าห้องเรียน attend นี่แปลว่าเข้าห้องเรียน May phone to give ให้โทรศัพท์ไปให้ห้องเรียน2งงไหมโทรศัพท์ไปให้ให้รู้ใช้ยังไง miss แปลว่าอะไรฮะโดดชวนกันโดดเรียน miss a lectureอันนี้ audience กลายเป็นผู้ฟังที่ห้องเรียนอันไหนใช้กับการเรียนหนังสือดีที่สุดครับคนที่สนใจการทำแผนที่ขอเร็วใช้กับห้องเรียนมีตัวเดียวเท่านั้นตัวไหนใช้ห้องเรียนพูดแล้ว attend นี่ใช้กับอะไรเข้าอะไร attend แปลว่าอะไรเข้าห้องเรียนเนี่ยกับตรงๆแล้วตอบข้อ1 attend class จับสำนวนไหมนะ attend ใช้กับการเข้าห้องเรียนโอ้ยข้อนี้กระจอกมากดูเครื่องหมายนี้เคยสอนแล้วโคลอนแปลว่าอะไรใน reading สอนแล้วจะไม่ได้เขียนเลยคำว่าเช่น animal แปลว่าโอเคข้อใดเป็นสัตว์หาเลยเขาให้ยกตัวอย่างชื่อของสัตว์ไงในช้อยเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างเช่นนะ1โมแปลว่าตุ่นแลตตี้แปลว่าเดาแลตตี้คือหนูโพสคือขังคกตอบข้อหนึ่งอันอื่นมันไม่มีตัวอย่างสัตว์อ่ะแอนิมอลมาเจอแอนิมอลมันก็มั่วนะใช่ป่ะนั่นไม่ใช่ตัวอย่างจบข้อนี้30เห็นไหมบอกแล้วครับจะจบเตรียมตัวนะครับตรงนี้เขียนก่อนครับว่าส่วนขยายบทที่4มาเยอะจังอันนี้คือประธานประเทศสวีเดนจัดฉลองให้แก่ผู้หญิงผู้ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในนักบวชเป็นเซนต์ดีกว่าเซนต์มันสูงกว่านักบวชเป็นนักบุญเป็นนักบุญเพศหญิงข้อ1สวีเดนเกิดในปี1303ถูกหรือผิดผิดประเทศเกิดฟังแล้วงงใช่ไหมจำได้ไหมว่านักบุญคนนี้เป็นผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงแม่ทันไหมทันไหมแม่อายุเร็วมีลูกกี่คนแต่เป็นนักบุญมีลูก8คนฟังแล้วมันขัดไหมทันป่ะคุณเป็นนักบุญแล้วคุณบอกคุณมีลูก8คนอ่ะผิดเข้าใจไอเดียไหมมันไม่เข้ากันเลยอ่ะลองดูอันนี้700ปีหลังจากเบอร์กิต้าเบอร์กิต้านี่เดาไว้ก่อนว่าเป็นชื่อของผู้หญิงจะได้เข้ากับเนื้อเรื่องไงส่วนข้อ4ประเทศสวีเดนเดินทางข้ามยุโรปเพื่อไปขออนุญาตจากโป๊ปถูกหรือผิดประเทศมันเดินทางได้ไหมไม่ได้4ผิดนี่ถ้าเกิดคุณแปลไปเรื่อยไม่รู้ว่าใครขยายใครคุณเสียนะเข้าใจไอเดียไหมการใช้ตัวเนี้ยจะขยายที่ตัวประทานอันนี้บอกให้รู้ว่าที่ประเทศสวีเดนมีใครเกิดเบอร์กิต้าเกิดในประเทศสวีเดนเมื่อกี่ปี700ปีตอบข้อ3ประเด็นของข้อนี้ต้องการสอนคุณว่าทวนอีก1ครั้งนะครับคุณจดนิดเดียวเองเจออย่างเงี้ยเน้นที่ตัวไหนประทานไม่ใช่แบบ
แต่ถ้าแปลอื่นแต่ตอบข้อ4กันทั้งประเทศไทยผิดหมดเลยต้องตอบข้อ3เพราะว่าตัวสวีเดนมันเดินทางไม่ได้อ่ะข้อต่อไปโคตรง่ายเลยแต่คุณต้องแปลไทยให้ออกนะแปลไทยไม่ออกมันก็จะยากย่าปักกิ่งทับศัพท์ไปเถอะปักกิ่งก๊าซ value แปลว่าคุณค่าช่วย slow แปลว่าอะไรฮะลดใช้คำว่าลดลงเลย spread แปลว่าลุกลามมะเร็งเต้านมทันไหมฮะ cancer มะเร็ง breast รัดเต้านมและนี่ไงต้องบอกสรรพคุณละเป็นที่ต้องการขีดเส้น demand คู่กับ for demand คู่กับ for เป็นที่ต้องการในสมุนไพรHerbal Medicine แปลสั้นๆสมุนไพรเพิ่มขึ้นอ่ะข้อใดต่อไปนี้บอกสรรพคุณลองหาดูแปลช้อยเอาก็ได้เพราะว่าดูแล้วคงไม่บอกสรรพคุณละมันไปบอกว่าเป็นที่ต้องการเป็นที่ต้องการมากข้อใดสัมพันธ์กับคำว่าที่ต้องการเออหนึ่งบอกว่าต้องการดินที่ดีผิดสองบอกอะไรฮะกลายเป็นศูนย์การผลิตเอ้าย่าปักกิ่งเป็นศูนย์การผลิตสองผิดสามบอกว่า decorative แปลว่าอะไรฮะประดับเป็นไม้ประดับสามก็เลยผิดต้องตอบข้อสี่ก็เลยปลูกกันแบบใช่ไหมป๊อปปูล่ามากนิยมมากเพราะมันเป็นที่ต้องการจริงแต่งแบบนี้ไม่เข้าท่าเลยคนเขียนโจทย์มันจะต้องบอกสรรพคุณตอบไม่ใช่ไปบอกว่าอะไรไม่รู้เติบโตนิยมแถมเขียนผิดไวยากรณ์ด้วยนะไปเขียนเป็นแอคทีฟต้องเขียนเป็นแพสซีฟเพราะมันปลูกเองไม่ได้ว่าน่าเบื่อคำสองตอบนะครับคำสองทดสอบคำศัพท์นะขีดเส้นพา P A R T H E พาแปลว่าพ่อถ้าคนไม่รู้รากศัพท์ก็ไม่เป็นไรก็แต่ทำข้อสอบมาแค่นี้ครั้งเนี้ยเวลาแปลนี่หลังไปหน้าไม่ใช่หน้าไปหลังเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวแถมไม่มีดีกว่าแปลว่าอะไรพ่อไม่มีลูกหรือลูกไม่มีพ่อฮะเออภาษาอังกฤษต้องแปลจากหลังไปหน้าเหมือนแมวดำอ่ะ black cat แปล cat ก่อน black ถูกไหมทีนี้สมมุติว่านักเรียนถอดรากศัพท์ไม่เป็นก็ต้องมาเริ่มละ snail free หอยทากกับตัวหมัดรู้จักหมัดหมาหมัดแมวมันกระโดดเหน่งไปดึงมาหายากมากในฉลามสามารถ give birth แปลว่าอะไร give birth ให้กำเนิดในวายแปลว่าธรรมชาติปราศจากสเปิร์มสเปิร์มก็รู้นะอสุจิความช่วยเหลือของอสุจิเราเรียกการเกิดที่ไม่ใช้อสุจิว่าอะไรครับ parthenogenesis เคยสอนแล้วนะหลังคอลเลจห้ามแปลให้อ่านดังนั้นขยับกลับไปที่โจทย์ผู้เคยสอนแล้วเครื่องหมายนี้คือการขยายคำศัพท์ให้รู้ไอเนี้ยแปลว่าอะไรพาทีโนเจเนซิสลองหาในนี้ครับเรารู้ว่าต้องไม่ใช้อสุจิข้อใดสัมพันธ์กับคำว่าไม่ใช้อสุจิข้อหนึ่งการสร้างเอมบริโอแปลว่าตัวอ่อนของมนุษย์โอ้แค่มนุษย์ก็ไม่ต้องเลือกแล้วล่ะผิดตรงฮิวแมนเร็วสองสองบอกไงไบโอเทคโนโลยีสร้างเด็กในหลอดแก้วมันเกี่ยวฉลามมันมีไหมเทคโนโลยีหอยทากมีไหมแต่ไอ้นี่มั่วสุดๆตัดทิ้งเพราะมันมีตัวอย่างเป็นฉลามไม่ใช่เป็นคนห้ามเลือกเบบีต่อเร็ววิธีการเก็บเกี่ยวเซลล์ของมนุษย์นี่เรื่องของปลาฉลามใช่เรื่องของคนไหมดังนั้น 4-3 ผิดตรง human ต้องจับประเด็นไงนึกถึงไอ้บทเรียนอยู่บทนึงอะที่เราเรียนมาว่าเลยว่าแมงมุมกลางเต็นท์บ้างล่ะไอ้หาเหตุผลน่ะจำได้เปล่านี่ข้อสอบแนวหาเหตุผลล่ะตอบข้อ4มาจากสัตว์กีกต้องเวอร์จินเวอร์จินแปลว่าอะไรครับบริสุทธิ์เข้าใจยังเกิดแบบบริสุทธิ์ไม่มีผู้ชายแปดเปื้อนไงอ้าวข้อนี้ก็ง่ายถ้าเกิดจำได้นะไอ้ตัวนี้เพิ่งเรียนมาถ้าไม่เข้าใจเขียนสูตรให้ดูอีกหนึ่งครั้งอันนี้ต้องดูที่ตัวอะไรดังนั้นประเด็นคือดูที่ตัวประธานข้อหนึ่งประธานคือ many advertisement ในม.6 เทอมหนึ่งอ่ะมีหมดเลยทุกอย่างทุกเทคนิคขีดเส้นประธานล้วนๆ waiting แปลว่าอะไรครับ
รอคอยรถเมล์ใช่ป่ะ waiting at the bus stop หาที่ประธานคนไหนรอคอยรถเมล์ได้ห้ามตอบข้อ4นะรถเมล์รอคอยรถเมล์ข้อ3นะจบไหมนะเร็วไหม attracted แปลว่าดึงดูด attracted แปลว่าดึงดูดระหว่างรอรถเมล์ก็ถูกดึงดูดด้วยโปสเตอร์นะโพสต์หรือข้อความที่เขาติดไว้มาข้อนี้ก็ง่ายนั่นเองครับข้อนี้เขาจะมีเครื่องหมายคอมม่าแบบนี้สองอันถูกไหมครับเขียนสิครับว่าเป็นตัวขยายเพราะประธานคือคำว่า Thai restaurant overseas do not earn แปลเป็นไทยนะร้านอาหารไทยในต่างแดนไม่ได้รับเอิร์นแปลว่าได้รับเพรสแปลว่าคำยกย่องจากคนไทยที่ไปกินข้าวต่างประเทศเขาบอกงี้มันก็ต้องไม่ยกย่องอยู่แล้วล่ะเรากินผัดไทยอาจจะไม่เกิน50บาทไปเมืองนอกบอกจานละ500เงี้ยจะยกย่องเขาบ้าแล้วอ่ะนะครับมาดูทีละข้อนะครับแต่ไทยเฮาส์ในลอนดอนรีเมนอะเรเจนทับศัพท์ไปไทยเฮาส์ในลอนดอนเป็นตำนานespecially โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับใน sophisticated เรียนมาแล้วแปลว่ารสนิยมสูงในเมืองที่คนมีรสนิยมสูง cross culture ข้ามวัฒนธรรมเช่นลอนดอน as แปลว่าเช่น sub as แปลว่าเช่น 3. เมนูส่วนมากน่าพอใจและของแท้ขัดกับประโยคเนาะเพราะประโยคบอกว่าคนไทยไม่ชมตัดทิ้งก่อนเพื่อน4บอกว่าไงมาเนเจอร์แปลว่าอะไรผู้จัดการขาดคอนจังชันไม่ต้องแปลหันป่ะมันมีเวิร์บ must attain แต่มันไม่มีคอนจังชันถูกป่ะเพราะเวิร์บมีแล้วแปลข้อ4ให้ผู้จัดการต้องเข้าจำได้ไหม attain ทั้งสอนไปแปลว่าเข้าเลย attain แปลว่าเข้าเรียนจำได้เปล่า attain น่ะ attain class อ่ะอันนี้เข้าเรียนอะไรครับ trainingการฝึกในกรุงเทพควบคู่กับพ่อครัว3กับ3 4ตัดทิ้งให้คุณดาว1กับ2อย่าลืมนะตัวนี้ต้องขยายถามอีก1ครั้งตัวนี้ขยายอะไรขยายอะไรประธานมันเรียนแบบตัวนี้เข้าใจยากแต่มันแกล้งมาใส่ตรงนี้เพื่อจะได้ไม่ให้คุณไม่รู้ไงเนี่ยสูตรเดียวกันเนี่ยคือสูตรเดียวกันแต่วางที่ไว้ข้างหลังประธานเพื่อให้คุณงงเสียดายทุกนี้มีหมดเลยในม.6 บทที่ 18 เพิ่ม 1 เฉลยนะครับ Oversea แปลว่าอะไรครับแปลให้แล้ว Oversea แปลว่าอะไรครับต่างประเทศปปท.ต่างประเทศนั้นใช้1กับ2อันไหนมีต่างประเทศครับมีเหรอมีข้อ2มันก็มีลอนดอนทั้งคู่ทีนี้ต่อไปวิเคราะห์ต่อทำไม1ถึงผิดเพราะว่าข้อ1มันไม่ชัดเจนไงตรงไหนรู้ไหมเตรียมตัวเขียนนะ remain เป็น verb เนี่ยคือจุดผิดตัวนี้ไม่ใช่ conjunction นะตัดทิ้งไอ้นี่ไม่ใช่ conjunction นะตอบข้อ2ผมลืมไปว่ามัน London ทั้งคู่ถึงทำให้คุณวิเคราะห์ข้อ1แต่ถ้าดูดีๆแล้วข้อ1มันผิดตรง remain เป็นกริยาข้อต่อไปเลยนะครับข้อ 3-5 ยังเรียนไม่ถึงจดสูตรตามที่ครูสอนนะครับ S บวก V ไอ้ข้อปรับพื้นมันก็ปรับพื้นจริงๆอ่ะมันไม่กล้าใส่เทคนิคให้คุณเยอะๆเนี่ยมันจะมี3สูตรเราเรียกว่าสูตรที่ใช้แทนแอนสมัยก่อนใช่ไหมทวนความหลังให้ฟังสมัยก่อนเราเรียนว่าอะไร s บวก v comma and s บวก v นี่แกย่อไงแกย่อด้วยการเอาแอนบัดออสโซออกพอเอาออกเสร็จปุ๊บมันจะเหมือนสูตรนี้ทันไหมเอาแอนออกมันจะเหมือนสูตรนี้ปรากฏว่าสายเนี่ยไอสายจุดกลมๆเนี่ยมันมีอยู่3ตัวในภาษาอังกฤษที่มีเครื่องหมายที่เป็นจุดกลมๆทันไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาเรียกว่าภาษาโบราณไอ้อย่างเงี้ยฉะนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องใส่ถ้าคุณแปลคุณก็แปลได้นะแต่มันจะผิดเอารู้ไหม S กับ V อยู่ข้ออะไรก็จะเหลือแค่ข้อ3กับข้อ4
ทันนะครับทีนี้3กับ4เนี่ยถ้าสังเกตให้ดี4จะมีคำว่าอะไรครับ Alter White ทันนะ Alter White เวลาเขียนต้องเขียนในเครื่องหมายนี้ไปทวนนะครับอันนี้สอนแล้วในบทเรียนที่มันเป็นซิมิคอลคอมมาที่นั้นเรียนว่ามีสูตร1สูตร2สูตร3อันนี้สูตร1 2อ่ะถ้าจำได้นะมันก็4ผิดตรงนี้เฉลยข้อ1เดี๋ยวแปลไอ้ขอโทษเฉลยข้อ3เดี๋ยวแปลให้ฟังมันเป็นเรื่องง่ายๆคุณพูดนิดหน่อยฉันถามคำถามแล้วก็รอคุณตอบฉันแสดงความสนใจในคำตอบ reply แปลว่าคำตอบที่คุณ respond ที่คุณตอบพร้อมกับความสนใจเนี่ยหรือแปลมันก็ไม่ได้เรื่องเอา S บวก V จบขออนุญาตอีกนิดนึงนะครับเวลามันเหลือเยอะเรื่องสุดท้ายเนี่ยแหละของจริงเรื่องสุดท้ายง่ายไม่ต้องห่วงครับไอ้นี่มันมีแต่ปริมาณทำกึ่งเฉลยแล้วกันมากกว่า30ปีผู้ชนะรางวัลโนเบลนักเคมีชื่อว่าลินุสพอลลิงได้เสนอทฤษฎีว่าการบริโภคโดสเซสวิตามินซีช่วยยับยั้งหรือลดความรุนแรงจากอาการหวัดและความเจ็บป่วยทันไหมฮะอิลเนสความเจ็บป่วยย่อหน้า2อันนี้ทำไปเติมไปได้นะครับเพราะเป็นสายเกี่ยวกับเติมประโยคพอลลิงนั้นได้ชักจูงเป็นผู้สนับสนุนวิตามินซีนะครับได้ชักจูงผู้อื่นจุดๆๆ36เขาตายแล้วก็มาเลือกจนกระทั่งตายใช่ตัวไหนดีถูกตอบข้อ3มันเพาะสุดแล้วไงบอกก่อนตายในปีมันไม่เพาะใช่ไหมใช่ใช้ by แปลว่าก่อนโดยไม่ใช่ถ้า by บวกคำนามมันจะแปลว่าโดยการเสียชีวิตมันจะไม่เพาะต้องบอกจนกระทั่งเขาเสียชีวิตในปี1994แต่ปัจจุบันนี้ researcher นักวิจัยยังคงไม่เห็นด้วยเรื่อง37มาดูใช้37นะครับมีคำว่าอะไร waiter what event แล้วก็ do อ่ะค่อยๆคิดเราเรียนมาแล้วเนาะเดี๋ยวเขียนให้ดูชัดๆเลย verb ตัวแรกคือคำว่า don't agree verb ตัวที่2คือคำว่า help foul ใช้ไม่ได้นะ foul นี่มันอยู่ในเครื่องหมายคอมมานี่มองตามให้ทันนะอันนี้เป็น verb 3นะใช้ไม่ได้เอา verb ตัวนี้ helpเมื่อมี verb 2จุดใช้อะไร1จุดเขียน conjunction ไปตรงนี้ conjunction ที่อยู่หน้า verb พอดีอยู่หน้า verb หลัง verb เราเรียกว่าอะไร cross นาม cross ประกอบด้วย wh that how if waiter wh that how if waiter กลับมามอง wh that how if waiter ก็เหลือแค่คำว่า waiter กับคำว่า watch waiter แปลว่าอะไรครับใช่หรือไม่ส่วน what ก็แปลว่าสิ่งที่แล้วก็ว่าไปนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมขอทวนนิดนึงนะครับนักเรียนการใช้ what ครูเคยสอนแล้วนะว่ามันจะต้องตามด้วย f บวก v หรือ v บวก o ช้าๆก่อนนะมันจะเป็น SVO ไม่ได้มันจะสมบูรณ์ไม่ได้เพราะวัดตัวเนี้ยแทน O วัดตัวนี้แทน S กลับมาดูพร้อมกันนะวิตามินตัวนี้เขียนครับว่าเป็น S Health Curve เป็น V โคเป็นอะไร O ทันไหมทันไหมSBO ครบหมดแล้วนะต้องเขียนให้ครบนะถ้าไม่ครบกูจะไม่เข้าใจว่าทำไมเฉลยคำว่าอะไรครับ waiter แปลเป็นไทยให้ฟัง Pauling นั้นเป็นผู้สนับสนุนวิตามิน C จนกระทั่งตัวเองตายแต่ปัจจุบันนักวิจัยก็ยังคงไม่เห็นด้วยว่าวิตามินที่ถูกพบในพืชผักผลไม้จะช่วยยับยั้งไข้หวัดจริงหรือไม่อ่ะไปต่อ38However แปลว่าอะไร but เขียนเลย However แปลว่าแต่ง but
as a resource แปลว่า so 3กับ4ไม่เกี่ยวนะข้อ3 inner word นั้นใช้อธิบายถิงครับอธิบายคำศัพท์จบข้อนี้ได้กลับบ้านแน่นอน for example แปลว่ายกตัวอย่างโอเคนะครับกลับมาทำข้อนี้ยังไงดีด้านหน้าบอกว่าไม่เห็นด้วยด้านหลังบอกว่าถูกยกย่องให้เป็นทำไงดีอ่ะอันนี้บอกเล่าอันนี้ปฏิเสธอ่ะอันหน้าบอกไม่เห็นด้วยอันนี้บอกยกย่องเธอถูกต้องใช้คำว่าแต่นั้น38นะครับเฉลยเรียบร้อยนะ however แต่ทว่า it คือวิตามินซีถูกยกย่องให้เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระและเป็นอาหารเสริมที่น่าจะช่วยยับยั้งเห็นไหมตอนแรกบอกว่าไม่มั่นใจว่ายับยั้งได้หรือเปล่าอันนี้บอกน่าจะยับยั้งหลายหลายสภาวะหรือสภาวะมากมายต่อนะครับการใช้วิตามินซีสามารถใช้เพื่อ booster แปลว่าเสริม immunity ภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง39คนผู้ซึ่งขาด deficient แปลว่าขาดหรือบกพร่องวิตามินซีได้แก่ elderly คนชรา smoker คนสูบบุหรี่ diabetes ผู้ป่วยโรคเบาหวาน and womenผู้หญิงผู้ใช้ oral contraceptive แปลว่าอะไรcontraceptive แปลว่ายาคุมกำเนิด oral แปลว่าชนิดรับประทานมาทำ39 against แปลว่าต่อต้านต่อสู้ among แปลว่ากลุ่ม on บน over เหนือหัวที่พูดมานี่เป็นอะไรครับใช่39เฉลย among ในกลุ่มคนขออนุญาตไปต่อเลยนะ other use 39เฉลย among การใช้อื่นๆเพื่อ reduce แปลว่าลดไข้หวัดและอาการอัสมาหอบหืดเบอร์40ออกกำลังกายมีประสิทธิภาพและป้องกันมะเร็งรวมถึงคาตาแลกต้อกระจกมาทำ40กันครับสังเกตเป็นไวยากรณ์ enhanced enhancing enhanced แล้วก็ enhance มาหายังไงไวยากรณ์ลองเดาให้เวลาคิดไม่ยากจริงๆดูนี่ดูที่แอนเจอยังหลังแอนแกใช้อะไรใช้อะไรโปรเทคคลิกโปรเทคโปรเทคเติม S ไหมดังนั้นคราวนี้ต้องตอบอะไรตอบให้เหมือนโปรเทคอะใช้แอนน่ะเออตอบข้อ4ถูกป่ะเพราะ protect มันไม่เติม s enhance แปลว่าเสริมจดตัวเองนะทั้ง4ตัวเนี้ยไม่ว่าแปลช้อยไหนแปลว่าเสริมตอบข้อ4ไม่ยากหรอกแค่มอง ing s ก็รู้ละเดี๋ยวต้องดูที่แอนชัวร์แอน protect ความเดิมกินวิตามินซีช่วยลดหอบหืดวิตามินซีช่วยเสริมประสิทธิภาพเวลาออกกำลังกายวิตามินซีช่วยป้องกันโรคมะเร็งและก็ต้อกระจกโดสขนาดบริโภคคนส่วนมากที่กินอาหารมากพอนะ41โดสเหล่านั้นกับการขาดวิตามินซีดีฟิเชียนแปลว่าขาดแคลนวิตามินซีปกติก็จะรับประทาน200ถึง500มิลลิกรัมต่อ1วันอ่ะ41ตอบอะไรดีค่อยๆ คิดคนนี้กินอาหารมากพอใช่ไหมใช่อะไรดีกินอาหารมากกับขาดอะรู้สึกมันยังไงกันอะฮะอีนับแปลว่ามากดีฟิเชียนแปลว่าขาดมันตรงคำที่ตรงกันข้ามต้องใช้อะไรครับบัตคนที่กินอาหารมากพอแต่อย่างไรก็ตามก็ควรจะกินประมาณเท่าไหร่ครับใช่ไหม200ถึง500ต่อ1วัน41เฉลยแล้วนะครับเฉลยบัตต่อคำเตือนการบริโภคเกินกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อ1วันท้องร่วงใช่ไหมข้อนี้ขาดเวิร์บโดสเป็นประธานไงอ่ะ42หาเวิร์บให้หน่อยข้อนี้แอคทีฟหรือแพสซีฟกินแล้วเป็นท้องร่วงอ่ะ
กินเข้าไปมันทำให้เราเป็นท้องร่วง active หรือ passive ตอบให้ได้ก่อน active มันทำให้เราไงนึกภาพออกเปล่ามันเป็นผู้กระทำอ่ะไม่ได้ถูกกระทำอ่ะเข้าใจเดียไหมอ่ะสอนง่ายๆเลยถ้าตรงนี้เป็น verb 3อ่ะมันต้องมีอะไร pep เออแต่มันไม่มีไงเข้าใจเดียตรงนี้ไหมต้องใช้ verb 1หรือ verb 2เพราะเป็นความจริงทางธรรมชาติเอาหาไม่ต้องตอบอนาคตนะเป็นเรื่องธรรมชาติใช้ verb 1 verb 2ข้อ1ผิดเป็น passive 2เป็นอนาคต causing กับ can cause ตอบข้ออะไรครับ causing ใช้ verb เหรอสอนแล้ว verb มีแค่กี่ช่อง2ช่องคือช่อง1กับช่อง2อ่ะตอบข้ออะไร4 can cause เขาจะยังต้องตอบ verb doset เป็นประธานcan cause diarrhea เป็น verb ต่อนะครับวิตามิน C supplement by people by people ผู้ซึ่งมีปัญหาเรื่องธาตุเหล็กเกินขนาดและกระทั่งโรคไตเรามาทำข้อ 4-3 ข้อนี้ง่ายมากเลยคุณเห็น BY by แล้วตรงนี้เห็น BY by แล้วเป็น pep position แล้วอันนี้ต้อง verb เลยต้องเวิร์บอะไรเวิร์บ3เพราะว่ามีบายมาแล้วก็เป็นเวิร์บ3ก็เป็นแพสซีฟวอยซ์อ่ะตัวนี้ขอโทษนะเขียนตรงนี้ด้วยโจทย์ไม่มีกริยานักเรียนจ๋าเขียนตรงนี้ด้วยว่า B เพราะโจทย์ไม่มีกริยาคุณต้องใส่เวิร์บ B ลงไปแล้วค่อยเวิร์บ3ไม่ได้ใส่เวิร์บ3ตัวเดียวนะเพราะโจทย์ไม่มีเวิร์บวิตามินซัพพลีเมนต์ลุยต่อเลยครับข้อไหนเป็นแพสซีฟบ้างเรามาหาพร้อมกันมีข้อ1กับข้อแล้วช่วยกันหากับข้อ2แฮดเคยเรียนมาละต้องใช้กับคำว่าอะไรเขียนไว้ด้านหลัง before after เขียน before after ใช้ซีซัวไม่ได้เข้าใจยังแฮด verb 3เวลาใช้ต้องมี before after นั้น43ก็เลยตอบข้อ1เกือบหมดแล้วเนี่ย2ข้อกลับบ้านแล้ววิตามินซีนั้นไม่ควรกินโดยคนที่มีธาตุเหล็กและโรคไตนักวิจัยกล่าวอีกว่าวิตามินซีนั้น doesn't appear to reduce ตัวนี้เขียนก่อนเป็น verb verb ไม่แท้ไง to reduce เขียน v ลงไป co-symptom ต่อเลยครับเร็วใช้ไล่ ance เป็นคำไรance เป็นคำอะไร tnn นาม lyly เป็น ant เป็น adjective ing ก็เป็น adjective ขยาย verb ต้องเอาอะไรขยายเห็นไหมเป๊ะไหมที่สอนตอบข้อ2 significantly ขออนุญาตไปต่อนะครับ44ตอบข้อ2ความเดิมบอกว่าการบริโภควิตามินซีนั้นไม่เคยปรากฏผลอย่างชัดsignificant แปลว่าชัดเจนหรือเด่นชัดในเรื่องของการลดไข้หวัดยกเว้น perhaps นี่ไม่ 100% ใช่ไหมอาจจะใช้ได้กับคนที่ขาดสารอาหารอยู่แล้วงานวิจัย suggest that ได้บอกต่ออีกว่าวิตามินนั้นสามารถช่วยยับยั้งมะเร็งต้อกระจกเลือดออกตามไรฟัน gallbladder but แต่ทว่า study การศึกษาแบบแน่นอนมากๆนั้นจำเป็นต้องเอาเข้าสูตรเลย R เป็น linking verb ถ้าคุณไม่ได้สูตรคุณก็สอบเข้ามหาลัยก็ตึงไปหมดละ needed เป็น adjective linking verb บวก adjective ตามด้วยตอบท่อนตรงนี้เลย to verb 1 adjective เป็น verb อยู่แล้วรู้ยัง 4-5 ตอบข้ออะไรเห็นยังที่เรียนมาใช้สอบจริงที่อื่นไม่มีสอนแบบนี้นะมีโรงเรียนนี้โรงเรียนเดียวโอเคครับวันนี้ก็หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับตอบข้อ2ครับสวัสดีครับขอบคุณครับมาต่อครับหน้า